بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خواقام ความเมตตาจากัลดสุฮามะตลาโปรดประสบดาท่านพี่น้องที่มานแล้วทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้มีการประกาศบนเวทีว่าพรุ่งนี้จะทำการหยุดการเรียนการสอนเพื่อเคลียร์พื้นที่เห็นเด็กสองคนนี้ดีใจนึกถึงเราตอนเด็กๆแหละใช่ปะะ่มล่ะแม่ฝนตกฟ้าร้องเนี่ย หรืออะไรก็แล้วแต่กําลังจะไปเรียนเนี่ยพอครูเขาบอกวัวนนี้หยุดน่ะแม่ถ้ามีแบคงรอยเดี๋ยวให้เดี๋ยวนั้นเลยความดีใจน,นโล,โล,โลกน่ก็นึกนึกนึกถึงสภาพตอนเราเด็กๆนะเด็กก็คือเด็กก็ตามภาษาเด็กเขาจะต้องเล่นเขาก็อยากจะเล่นเวลาเราใช้ระบบบังคับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องปกติ อาพี่น้องครับกับหัวข้อวันนี้ใครจริงในหลักการใครไม่จริงในความรู้ผู้ไม่รู้สลมุนก็อธิบายนิดนึงเดี๋ยวจะเอะมันอะไรวะใครจริงในหลักการใครไม่จริงในความรู้ผู้รู้สลมุนก็คืองงผู้รู้เนี่ยผู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะเอาแบบไหน ผู้ไม่รู้ไม่รู้จะตามใครงงไปหมดมึนไอสลมึนเนี่ยนะเดี๋ยวจะบอกเอ้มันคืออะไรไสลมึนก็คือมึนงงไม่รู้จะเอาอะไรไอ้นู่นก็ว่ารู้ไอน้นี่ก็ว่ารู้ไอน้นี่ก็ว่ารู้อีกฝั่งหนึ่งไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกฉันจนรู้อีกฝั่งหนึ่งไม่รู้หลายคนที่ไม่ได้เรียนเลยจบเลยนะเงนั่งมอง เพราะบางทีมันรู้ทั้งคู่เรียนมาทั้งคู่จบมาดินาหน,านี่จบไคโรไม่ตรงกันหรือจบมาดินาไม่ตรงกันหรือจบไคโรไม่ตรงกันจบอินเดียอิรักไม่ตรงกันจบปากีโอโหเดี๋ยวนี้คนจบเยอะแล้วพูดศาสนาไม่ตรงกันมันยังไงกันนะครับในขณะที่ใคร่ะจริงในหลักการเออแล้วใครจะจริงเพราะวาลามันไม่ไอ้นี่ว่าอย่างไอ้นู่นว่าอยา่า,ยางแล้วใครล่ะมันจริงในหลักการ แล้วใครละไม่จริงในความรู้เออมันต้องมีปลายหนึ่งปลายหนึ่งปลายใดแหละที่มันไม่ถูกต้องคือในเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวผมบอกนิดหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับว่ามันทําได้อย่างนี้ก็ทําได้อย่างนี้ก็ทําได้อ้าได้ยังไงอะ่ะพูดอย่างนี้ก็คือที่ทําได้ด้วยกับตัวบทเข้าใจนะครับ เราจะทําแบบนี้ก็ได้สมมติในเรื่องของละหมาดในเรื่องของละหมาดการอ่านตะชาฮุดเนี่ยไม่เหมือนกันตะชาฮุดเนี่ยไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนน,นี่ผมยกตัวอย่างก่อนอย่างเช่นตะชาฮุดที่อ่าน อัตต ahiria สมัยก ul wow, ่อนนะที่เวลาเรียนพระดูอินอัตต a ฮียาตุลมุบ b รอ a k ตุส s s a า a w ต t u s t a i b a t u l ล l l a h as-salamu alaikum เรอยไปไหมอัชฮะดุลลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัราะซูลุลลอฮฺอัลลอฮฺทองเป็นนกว่ากันนะนะพอเวลาได้เรียนรู้เอ้ามาอีกแล้วอ่านไม่เหมือนกับต้นแรกอีกละ อัตตฮิยาตุลิลาฮิวัสสลาวาตุตตอยิบาดอ้าวเฮ้ยมันอ่านไอ้นู่นอัตตฮิยาตุลมุบารอกาไอ้นี่อัตตฮิยาตุลิลาฮิวัสสลาวาตุตตอยิบาดอ้าวไม่ขึ้นก็ไม่เหมือนกันละแถมลงท้ายก็ไม่เหมือนกันอัชฮะดอัลลอฮิลาอิลลอฮหวะออััชฮะดนนะมุฮัมม م ดันอับด و ฮ س วะรอซูล้ฮวเอาแล้วคือพี่น้องครับถ้าอย่างเนี้ยอ่านยังไงก็ได้ ไอ้ที่เราเคยเรียนพระดูอนมาไม่ต้องเปลี่ยนหัดดิสโซียไอ้ที่เราเคยได้ยินบางคนเขาไปขึ้นไม่เหมือนเราอัตตาฮิยาตุลิลวัสลวาตุตยบาตไม่เหมือนกับที่เราเรียนพระดูอินอ่านได้ไหมได้มันโซเฮียทั้งคู่เลือกเอาอย่างเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวบทว่ากันไม่ได้แต่บางเรื่องมันไม่ใช่ พราะบางเรื่องมันไม่ใช่นี่มันจะยังไงกันละ่ะเออไอ้นี่ก็ว่าได้ไอ้นี่ก็ว่าได้มันก็จะต้องดูกันน่ยหลักฐานนะว่าใครนี่จริงใครไม่จริงเพราะบางทีอาจจะรู้เล่าเล่ากันมาอ่าไม่จริงในความรู้มันก็เป็นไปได้อีกฉะนั้นค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆศึกษาออาอย่างตอนนี้ใน f c e e o o o เนี่ยใน Facebook นี่เริ่มเริ่มมีการเขาเรียกว่าเริ่ม โพสกันละไม่พอใจคือผมบอกกันนะว่าพี่น้องครับตอนเนี้พี่น้องได้เปรียบนะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเพราะในใครที่เล่น a c e b o o k เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะเล่น Facebook กันเขียกันทั้งวันเลยประโยชน์มันมีไหมเยอะเยอะนะบอกไว้ก่อนนะเยอะนะบางทีเนี่ยนะเราเข้าไปดูการผลิตนุ่นผลิตนี่หรอเราไม่เคยรู้เลยมันผลิตมาไง เห็นไหมเครื่องบินเราไม่เคยรู้เรยผลิตไงโอ,ล,อล้อเรือสำรานี่มันใหญ่ๆมันเริ่มต้นมันถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มจันกระทั่งมันจบอ่ะคือหลายๆเรื่องพอมาดูเรื่องาศาสนาพี่น้องครับก็มีการโพสเรื่องาศาสนาเข้าไปอย่างนั้น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 แต่ผมบอกเลยนะเรื่องาศาสนาที่อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยพี่น้องต้องเลือกอีกเหมือนกันเลือกอีกเหมือนกันว่ามันมีที่มาที่ไปหรือไม่ นี่ล่าสุดในเฟซบุ๊กเริ่มแล้วที่มีผู้รู้ระดับโลกก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอุลมามะนี่ก็อุลมามะอีกแล้วเป็นอุลมามะอีกแล้วอ่าฮะก็ต้องมันในเฟซบุ๊กมันก็มีนะเขาเอ่ยชื่อกันเลยมีการสอบถามท่านเช็คฟาอซานอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับที่ อะไรก็คือที่เขาออกมาพูดว่าอัลลอฮ์น่ะไม่รู้สรรพสิ่งทั้งหมดหรอกเอออัลลอฮ์พระเจ้าอ่ะไม่รู้รอกสรรพสิ่งทั้งหมดมีหลายอย่างที่อัลลอฮ์ไม่รู้เท่านั้นเองพี่น้องครับสระนัวเลยผัดใส่กันยับเลยเออแล้วมันถูกแล้วมันผิดยังไงมันอะไรยังไงพี่น้องต้องติดตามเพราะในเฟซบุ๊กเนี่ย มันมีเรื่องราวของศาสนาไม่ได้หมายความว่าเราจะบริโภคเอามาใช้ได้ทั้งหมดนะบางเรื่องบางราวเราต้องพิจารณาว่าแล้วมันถูกหรือมันผิดอันนี้สําคัญนะครับผมคงโยนประเด็นให้กับท่านอาจารย์ฟริตเบนดี้ได้พูดก่อนเลยก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าใครจริงในหลักการใครไม่จริงในความรู้ผู้ไม่รู้ยังก็ไมา่ได้เรียนอะไรเนี่ยมันมันมึน <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيحسان الى يوم الدين أما بعد ส a l ม m u a l a i k ุ m w a มะ h m ม t ต l l ล h i w a b บ r a k a t u uh. ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ครพบพวกเราคงจะไม่ลืมในการที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละที่พระองค์ทรงเมตตาให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของอันอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มาจาก ตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานแล้วก็จากฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อไรก็ตามที่เราคุยกันในเรื่องของอิสลามแต่ไม่มีการอ้างอิงตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานหรือจากฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้น จะเป็นอิสลามไปได้อย่างไรเพราะอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงยืนยันว ah ่าอินนัดดีนะอินดัลลอหินอิสลามศาสนาหที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นก็คือศาสนาอิสลามและเวลาอัลลอฮ์จะให้อิสลามแก่มนุษยชาติในแต่ละยุคในแต่ละยุคพระองค์อัลลอฮ์ก็จงจะทรงประทานผ่าน มาทางนาบีทางรอซูลให้นำไปประกาศแก่บรรดาผู้คนสำหรับประชาชาติในยุคสุดท้ายอัลลอฮ์ได้ให้อิสลามผ่านท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัลมอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอัลกุรอานซึ่งเป็นวาฮีอันบริสุทธิ์จากพระองค์และในขณะเดียวกัน อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทรงให้ท่านนบีมูฮัมมัดส,สล,ล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลสลัมไปเข้าใจอัลกุรอานเอาเองเอามูฮัมมัดเอาไปจะไปเข้าใจยังไงก็ได้ไม่ใช่นอกเสียจากประทานอัลกุรอานมาแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงมอบความรู้ความเข้าใจในอัลกรุรอานให้กับท่านนบีด้วยเพราะฉะนั้นท่านนบีบ,บอกว่าอูที่ทุลกุรอานะวมิสลหูมาอะอัลกุรอานได้ถูกนํามาให้แก่ฉัน และสิ่งที่เหมือนกับกุรอานคล้ายกับกุรอานก็ถูกนำมามอบให้กับฉันด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อลัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลก็ยังไม่เอาสมองสติปัญญาไปวางกฎเกณฑ์ในเรื่องของศาสนาเอาเองแล้วยังไงนบีประกาศอิสลามไงด้วยวาฮีเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดสาลาุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้อาธ,าธิบายด้วยคำพูดของท่านด้วยการกระทำของท่านหรือเหตุการณ์เกิดต่อหน้าท่านแล้วท่านให้การยอมรับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าสุนนะที่ใช้เป็นมาตรฐานคู่กับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามจากตัวบทหลักฐานมันก็ต้องย้อนกลับไปหาอัลกุรอานแล้วก็ฮะดีษหรือ สุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งคนในยุคต้นก็คือบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่อัลกุรอานลงเขาได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังจากท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านอกจากท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วใครที่เข้าใจ ศาสนาใดดีที่สุดไม่ใช่เราไม่ใช่คนยุคเราหรือยุคไหนแต่เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัฮุอะลัยฮุสลัมก็คือบรรดาสอฮาบะลักษณะของสอฮาบะเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินได้ฟังอัลกุรอานเขาได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดสลลัฮุอะลัยฮุสลัมเขาตาม อัลลอฮ์ว่าอย่างไงอย่างนั้นนบีว่าอย่างไงคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นอกีดะของเหล่าสหาบะจึงถูกเรียกว่าอากีดะตุเตารกีฟก็คือตามตัวบทหลักฐานอัลลอฮ์ว่าอย่างไงอย่างนั้นแหละนบีว่าอย่างไงอย่างนั้นแหละเขาไม่ใช้สมองสติปัญญาคิดต่อท,ท,ทั้งๆที่สหาบะมีปัญญาไหมมี สอฮาบะก็เป็นคนที่มีสมองที่มีปัญญาแต่เขาไม่เอาสมองสติปัญญาของเขาไปคิดไปวางกฎเกณฑ์ในเรื่องของศาสนาเขาตามเขาตามอย่างที่อัลลอฮ์สั่งให้ตามอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์ให้ท่านอาบีมุมฮัมหมัดสุลตลามประกาศกุญประกาศเถิดมูฮัมหมัดอิงกุนตุมทุฮิบูนอัลลอฮ์ฟัตตทบิอูนี มูฮัมหมัดประกาศไปแต่หากพวกเจ้าท e exactly. ั้งหลายรักอัลลอฮ์พวกเจ้าจงปฏิบัติตามฉันเพราะงั้นบรรดาสหาบาอยู่ในลักษณะของการอิทธิบาก็คือตามอัลลอฮ์ว่าอย่างไงนบีว่าไงตามเพราะงั้นอับดุลลาฮ์อิบนิมัสอุดจึงบอกว่าอิทธิบูพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตาม วาับาดิอูแต่พวกเจ้าทั้งหลายอย่าเสริมเติมต่อตัดแต่งอย่าหน้าที่ก็คือตามฟักดคุฟีตุมเพราะสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะลย์วะสลัมได้นำมาให้นั้นมันพอเพียงแล้วสฮาบะเขามีสมองเขามีปัญญาแต่เขาไม่ใช้สมองปัญญาไปคิดไปอ่านไปวางกฎเกณฑ์รูปแบบพิธีกรรมวิธีการ มาเสริมเติมแต่งคู่กับกลอนุรานและก็ฮะดิษของท่านอาบบมุมฮัมหมัดสลลาลหวอะัยฮิวะสลัมจนกระทั่งบรรดาพวกมูนาฟิกีนประนามบอกบรรดาซอฮาบะของท่านอาบีเนี่ยทำตัวเหมือนพวกซาฟีสูฟาหะยังไงล่ะซาฟีหุนซาฟีหุนมันเป็นคำเอกพจน์คนหนึ่งถ้าหลายคนสุฟาหะ พวกบรรด,ดามูนาฟิกินเนี่ยประนามสหาบ้าของท่านอบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮวาลฮิวสลัมว่าเป็นพวกซุฟะฮ์มุฮัมมัดว่าอะไรนี่ตามเดี้ยเลยไม่มีสมองไม่มีปัญญาในอัลกุรอานอัลละเล่าให้ฟังเวลามีคนไปเตือนบรรด,ดามูนาฟิกินเฮ้ยพวกเองเนี่ยศรัทธาปากว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลพวกเองอีมานให้เหมือนคนอื่นเขาอีมานสิ อย่างที่บรรดาซอฮาบะเขาอีมานนะอิมานให้เหมือนเขาสิมุนาฟิกีนตอบว่าไงอนุอุมมีนูกามาอามานซุฟฮาจะให้พวกเราไปอีมานไปสถาเหมือนที่พวกซุฟฮาพวกไม่มีสมองไม่มีปัญญามันอีมานกันรอบรรดามูนาฟิกีนประนามด่าทอซอฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดว่าไงเอาอย่างนั้นแต่ปรากฏว่า คนที่ทำตัวเหมือนไม่มีสมองไม่มีปัญญาอย่างซอฮาบะเขาเป็นผู้ที่รอดปลอดภัยและเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองทั้งจากอัลลอฮ์แล้วก็จากท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเหมือนอย่างกับฮะดิษ73จำพวกที่ท่านนาบีบอกว่าอุมมาของฉันจะแตกออกเป็น73ทั้งหมดลงนรกอิลลาลิวาฮิดะเหลือพวกเดียวที่รอด สฮายบ้าถามมันเฮียรอซูลลอฮ์กใครกันโอทรอซูลเอ้ยใครหนึ่งเดียวที่รอดนบีตอบว่าไงมาอาณาอะไลฮิวอัลฮาบีคือผู้ที่เชื่ออย่างที่ฉันและสหายบ้าของฉันได้เชื่ออยู่เพราะงั้นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเรามีมาตรวัดว่าแนวทางไหนของใครรอดหรือไม่รอด อย่างหัวข้อที่ตั้งไว้ให้ใไหมใครจริงใครเท็จในความรู้แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยแนวทางของข้านี่ไม่ถูกต้องไม่มีแต่ละคนต่างก็อ้างความชอบธรรมแล้วที่สําคัญก็คืออ้างกุรานอ้างฮะดิสนี่ไงมีตัวบทหลักฐานจากกุรอานและฮะดิสปัญหาวะ่ะแต่ละกลุ่มที่เอากุรอานและฮะดิษมาอ้างเนะี่ยเอาความของเข้าใจของใครมาครอบ เอากุรอานและฮะดีษเข้าใจเอาเองไหมถ้าเอากุรุอ่านและฮะดีษเข้าใจเอาเองแล้วก็ได้แนวทางที่มันแปลกแยกออกไปจากแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมและสฮาบะมันคือทางรอดไหมใครรับรองอ้าวยกตัวอย่างหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาสฮาบะก็ยัง มีอยู่แต่กระจัดกระจายไปอยู่กันต่างบ้านต่างเมืองที่เมืองบัสรอปัจจุบันก็คือประเทศอิรักมีสหาบาของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตละวะไลวละซัลลัมอพยพไปอยู่ที่เมืองบัสรอหลายคนด้วยกันแต่ในยุคนั้นนี่ในช่วงนั้นเนี่ยมีคนรุ่นตาบีอินตาบีอินนี่คือทันสหายบะแต่ไม่ทันนบี ยังไงล่ะคนรุ่นตาบีอีนมีในมะบัดอัลจูฮานีเป็นหัวหน้ากลุ่มกับพวกวิพากวิจาร์ณในเรื่องของอัลลอฮ์ถามว่าเอาอะไรมาวิพากวิจารณฮัดีสในสุเฮียมุสลิมรายงานให้ฟังบอกว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอันนากีบาลนานาซุน ท่านยะยาบินยะมาร์นี่เอามาเล่าให้อับดุลลาอิบนอุมาร์ฟังบอกอันนากิบาลานาซุนที่บ้านที่เมืองของเราที่บัสอรอเนี่ยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งคนพวกนี้เป็นยังไงยักรออูนั้นกุรอานคนพวกนี้อ่านกุรอานเอาอ่านกุรอานแล้วมันมีความคิดแปลกแยกไปได้ยังไงอะ่ะอ่านกุรอานวายะตาะกฟารูนามินหุ อ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์วิจัยกุรอานเอาเองแต่แนวทางที่รอดปลอดภัยท่านนาบีว่าไงอย่างที่ฉันและสหาบะาตของฉันได้ยึดถืออยู่แล้วคนกลุ่มนี้อ่านกุรอานแต่ไม่ได้เอาความเข้าใจจากสหาบะาที่เขาเรียนกับนบีมาเป็นบรรทัดฐานอ่านกุรอานเข้าใจกุรอานเอาเองวิเคราะห์วิจัยกุรอานเอาเองก็เลยได้ความคิดแปลกแยก แตกต่างไปจากนาบีและสหาบะเขาคิดอย่างไรเขามีความเข้าใจกันอย่างไงเขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้ล่วงหน้าว่าอันนั้นอัมรออูนูฟุนเรื่องราวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วความรู้ของอัลลอฮ์นี่ตามหลังเรื่องมันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ถึงรู้อะไรจะเกิดขึ้นล่วงหน้าอัลลอฮ์ไม่รู้แปลว่าอัลลอฮ์ไม่รู้ล่วงหน้าความคิดอย่างนี้ มันทําให้อกีดะเสียหายเขาได้ความรู้อย่างนี้มาอย่างไงจากการวิเคราะห์วิจัยเข้าใจกุรอานเอาเองเพราะงั้นแนวทางต่างๆเนี่ยที่อ้างกุรานอ้างฮะดีสแต่ละกลุ่มต่างก็อ้างว่าแนวทางของตนเองนั้นดีงามรอดปลอดภัยบางกลุ่มถึงขนาดตั้งชื่ออย่างหรูเลยนะตอรีกอตุลล์ทางของอัลลอฮ์หรือทางไปสู่อัลลอฮ์ชื่อนะใช่ แต่ถามว่าและไอแนวทางน่ะมันใช่ไหมก็งั้นแต่ละกลุ่มแต่ละกวนแต่ละกกอยากจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกจริงหรือเท็จปลอดภัยไหมก็ต้องเอาไปตรวจสอบกับต้นเรื่องจากวะฮีอันบริสุทธิ์จากกุรอานและฮะดีสพร้อมกับความเข้าใจของสหาบะถ้าตรงอันหัมดุลิลลาถ้าไม่ตรงใครรับรองแต่ปรากฏว่า ในระยะหลังๆเนี่ยมันมีแนวคิดพิสดารมีพิธีกรรมวิธีการที่แปลกแยกออกไปอีกหลายกวนหลายกลุ่มหลายก็อย่างที่ท่านนาบีมูมอัมมัซลัลลาลลอฮลัยวะซัลลัมบอกนะ่ะเท่าไหร่ซาลาสวาซบอนะีนัฟิรก็เจ็ดสิบสามที่ไม่รอดเนะ่เจ็ดสิบสามลงนรกไปเจ็ดสิบสองที่รอด หนึงเดี๋ยวบอกว่าพูดแป๊บเดียวแล้วแจกนรกแล้วไม่ใช่ของผมนรกอะ่ะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาใครไปสวรรค์เอาใครไปนรกเราแจงตามตัวบทหลักฐานนี่ท่านนาบีบอกแตกเป็นเจลงนรกหมดเหลือพวกเดียวที่รอดเพราะงั้นเราก็ต้องพูดตามนาบี72ไปไหนนรกเอา นรกได้ไงในขณะที่ปากประกาศลลอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลลลอฮ์อ้างกรุรานอ้างฮะดีสนรกได้ไงเพราะสัจธรรมมันไม่ใช่เอามาเข้าใจเองคิดเองเออเองบนเพราะงั้นไอแนวคิดแปลกแยกที่มันเกิดขึ้นแต่ละกลุ่มแต่ละกวนแต่เพราะไม่ใช่วิธีการอย่างสฮาบบาสฮาบาบาอย่างไง สอฮาบะที่ผมบอกเขามีอากีดตุเตอกีฟก็คือตัวบทหลักฐานว่าไงคืออย่างนั้นแต่คนยุคหลังชานฉลาดไยไม่หยุดอยู่ที่ตัวบทหลักฐานคิดต่อคิดว่านาบีสอนนี่ยังไม่ละเอียดพอยังไม่จังยังไม่เจ๋งพอมาคิดต่อเอาความคิดของตนเองเข้าไปสอดแทรกหรือใช้แนวคิดทางตรรกะ ตักกะนี่ยภาษาอับเขาเรียกว่ามันติกตักกะภาษาฝรั่งเขาเรียกโลจิกมันเป็นตำราสูตรของโน้นตั้งแต่ย,ยุคยุคอะไรเป็นปรัชญากรีกโบราณก่อนคร,ริสต์กาลมีเพลโตโซเรติสอริสโตเติลเแพร่กระจายแนวความคิดอันนี้สู่บรรดาผู้คน บรรดาผู้รู้ในมุสลิมของเราก็ย่องไปเรียนแอบไปเรียนไอศาสตร์นี่มาแล้วก็เอามาแพร่มาแพร่กระจายในสังคมมุสลิมจากของกรีกโลกุสฝรั่งเอามาเป็นโลจิกมุสลิมเอามาเป็นมันเต็กพอเอามาใช้ในวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอัลลอฮ เขาเรียกว่าอิลมุลกามวิชาวิภาควิทยาแปลว่าใช้ความคิดความอ่านเอาความคิดความอ่านทำอะไรความคิดความอ่านเพื่อไปเข้าใจตัวบทหลักฐานหรือความคิดความอ่านเพื่อที่จะวางกฎเกณฑ์เอาปัญญาเข้าไปวิเคราะห์วิจารณ์พมยกตัวอย่างอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกให้ฟัง อัลลอฮ์บอกย่าดุลลอฟาวกอไอดีฮิมมือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือพวกเขาเหล่านั้นที่มาของอาย่านี้ก็คือจากเหตุการณ์ที่เหล่าสหฮาบะให้สัตยาบันต่อท่านนาบีเขาจับมือให้สัตยาบันต่อท่านนาบีอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาบอกอินนัลลาดีนายูบะยูนะกะบรรดาผู้ซึ่งที่ให้สัตยาบันต่อเจ้า ในขณะที่มือซอฮาบะจับมือกับนบีให้สัตยาบันต่อนบีเนี่ยอัลลอฮ์บอกยา่าลลอเฝ้ากอไอดีหิมมือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือพวกเขาเหล่านั้นอายะนี้ลงเมื่อไรลงให้ใครลงให้นบีนบีสอนใครอ่านให้ใครฟังซอฮาบะถามว่าแล้วนบีซอฮาบะเขาเข้าใจอายะนี้ยังไงผมบอกแล้วซอฮาบะก็คือ อัลลอฮ์ว่าไงอย่างนั้นแหละเขาไม่คิดต่ออามิรุฮาบิลาไกฟ์อัลลอฮ์ว่ามาอย่างไงก็คืออย่างนั้นเข้าใจตามนั้นแต่คนยุคหลังไม่ได้เฮ้ยคำว่ายาดุนเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้เฮ้ยทำมือเนี่ยคืออย่างงี้ก็แปลว่าอัลลอฮ์มีอวัยวะสิน่าเริ่มใช้ปัญญาละไออัอลลอฮ์มีอวัยวะสิถ้าอัลลอฮ์มีอวัยวะอัลลอฮ์ก็เหมือนมะคลูกสิ เอาแล้ก็เหมือนสิ่งถูกสร้างเสร็จอเอธะแล้วทำมามีมือแล้วมีนิ้วไหมมีนิ้วแล้วมีเล็บไหมพอม,มีมีมือเอามือมันจะลอยได้ยังไงมือมันก็ต้องอยู่ติดกับแขน,นคิดลามเลยเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งแตกเหล่าแตกกอทางด้านความคิดที่มันแตกกลุ่มออกไปกลายเป็นกลุ่มวัาตถุิี่ละ มาตุรีดียาอาชาอิรอหรือกลุ่มแนวคิดอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากการใช้ปัญญาไม่ใช่วิถีทางอย่างซอฮาบาะซอฮาบะอัลละว่าไงไปตามนั้นนบีว่าไงไปตามนั้นเชื่อไปตามนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของความเชื่อก็ดีหรือแนวทางของการปฏิบัติก็ดีใครจะอ้างว่า ของตนเองรอดไม่รอดคำว่ารอดไม่ได้อยู่ที่ปากพูดว่ารอดแล้วมันจะรอดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขียนคำว่ารอดแล้วมันจะรอดใช่ไหมคนอื่นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะเขียนติดหน้าบ้านบ้านนี้อยู่แล้วรวยแล้วมันจะรวยตามที่เขียนไหมนูน่นตื่นเที่ยง นอนนี่กระดานเป็นมันเลยไม่ทำมาหากินมันจะรวยไหมฮะมันรวยเพราะเขียนคำว่ารวยติดหน้าบ้านเรอหรืออย่างพวกเราเมื่อก่อนลูกจะไปเกณฑ์ทหารก็ต้องถากรอดใ้ถุนบ้านเอาไปมันจะได้รอดหรือไม่ก็อ่านกุรานอายาที่มันลงดำดำอะไรดำดำฝัดำดำดามาอานะไรหิมรบบูมมันจะได้ มันไม่ได้อยู่ที่พูดว่าดำแล้วมันจะได้ใบดำมันไม่ได้อยู่ที่ถากรอดใส่กระเป๋าแล้วมันจะรอดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขียนว่ารวยแล้วมันจะรวยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขียนว่าถูกแล้วมันจะถูกพูดว่าถูกแล้วมันจะถูกอ้าวแล้วจะพิสูจน์ยังไงไอ้ถูกไอ้ผิดพิสูจน์ยังไงอัลฮักกุมิรบิกุมศัจธาร,รมความถูกต้องมันมาจากไหนอะมาจากอัลลอฮ์ สาจธาทำความถูกต้องไม่ใช่เราคิดทึกทักกันเองมาจากอัลลอฮ์เพราะงั้นเราอยากรู้ว่าแนวคิดแนวเชื่อของแต่ละกลุ่มของเราของใครจะรอดไม่รอดเอาไปสอบเอาไปสอบกับวฮีของอัลลอฮ์แนวทางการยึดถือและแนวทางการปฏิบัติจากสฮาบะเพราะงั้นใครจริงใครเท็จพิสูจน์ได้ไหมฮะไม่ใช่คำอ้างสมอ้างกันเองว่าคุณีรอด แนวทางของข้าละถูกต้องข้าละใช่ข้าละชั่วเองไม่ชั่วเองนะไม่ใช่ไม่ใช่มาว่ากันเองเอาไปตรวจสอบทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบผมเองก็ต้องตรวจสอบไม่ได้บอกให้ชาวบ้านตรวจสอบแล้วตัวเองไม่ตรวจสอบไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อแบบกำปั้นทุบดินว่าเอ้ยต้องอย่างนี้นะเอาไปสอบทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเพียงแต่ชาวบ้านไม่มีพื้นฐานเอวคุณจะไปสอบอย่างไงล่ะ ก็ต้องอาศัยฟังจากคนบนเวทีนั่นแหละไอ้หนกุกจบมูเซ่ไอ้หนกุกจบมาดีนะาไอ้หนกุกจบที่นั่นไอ้หนกุกพหมือนย่างอาจารย์อาหมาัดว่าแหละแต่มันพูดไม่ตรงกันปัญหาที่มันเกิดก็เพราะโตครูนี่แหละไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ดือ้อชาวบ้านนะ่ะไม่ดื้อกับสัจธรรมเชื่อศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ชาวบ้านบางคนนี่เคร่งครัดแต่ไม่รู้ แต่ปรากฏว่ามีผู้รู้บางคนนี่แหละที่เป็นด้ามเป็นหอกให้ความเชื่ออย่างนี้ก็มีผู้รู้ใช่ไหมในกลุ่มมอตาดิลาเขาก็มีอเลมอุลมามะของเขาในกลุ่มอาชาอิรอก,ก็มีอเลมอุลามะของเขาในกลุ่มมาตุรีดยียามตสะกลุ่มไหนก็มีอเลมอุลมามะของเขาแต่และกลุ่มต่างก็มีผู้รู้ครูอาจารย์มีอุลมามะของตนเองที่เป็นด้ามเป็นหอกให้ เพราะงั้นปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ตรงที่คนรู้เนี่ยไม่อยู่กรับร่องกระรอยถ้าคนรู้อยู่ในร่องในรอยอย่างนาบีอย่างสฮาบะแล้วมันจะไปไหนอ่ะเพราะอ้าวอาเลมอุลามาคนนี้ก็ยึดแนวทางเอาจากนาบีเอาจากสฮาบะเอาจากนาบีเอาความาใจจากสฮาบะมันไปไหนอ่ะแต่เพราะวันนี้มันแตกกระสานสร้นเซนเพราะอะไร เอากุรอานเอาฮะดิษมาแต่ไม่เอาความเข้าใจของสหฮาบะมาด้วยเอามาเข้าใจกันเองเอาไปอ้างตัวบทหลักฐานจากกุรอานฮะดิษเอาขอขอขอ,ขอใจกันเองชาวบ้านที่ไม่มีพื้นฐานแล้วกูจะเชื่อใครพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองนะแม้พี่น้องจะไม่มีความรู้ศาสนามากไม่ได้จบมูเซไม่ได้จบมาดีนอ้องไม่ได้จบมุกกถามว่าเราเนี่ยจะเข้าใจศาสนาได้ไหม อย่างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาแล้วแล้วกูจะจะไปไหนวะเนี่ยแล้วกูจะได้สวรรค์ไหมเนี่ยผมบอกว่าอย่าดูถูกตัวเองทำไมอะเพราะอิสลามนะ่ะไม่ได้ยากเย็นให้พี่น้องรู้หลักสหบ้ติของท่านนาบีโดยส่วนใหญ่นะอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นสหบัติของนบีโดยส่วนใหญ่อ่านไม่ได้เขียนไม่เป็น แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนระดับราหญ้ามีภาษาปัจจุบันหน่อยเป็นคนบางคนเป็นทาสบางคนอยู่ในระดับคนระดับล่างๆแต่สฮาบะเข้าใจศาส,ะสะนาสฮาบะรอดปลอดภัยแล้วเราอ่อานได้เขียนได้บางคนพูดได้ตั้งไม่รู้กี่ภาษาเรื่องอื่นอนเลมแต่พอเรื่องศาสนา กูไม่รู้เว้ยกูไม่รู้กูจะเอาอย่างไงเ่ะฮะเราเนี่ยดูถูกตัวเองบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์มันศึกษาฟังพิจารณาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่คนบนเวทีที่จะจับยัดฮิดายะให้กับคนนู้นเอาคนนี้เอาฮิดายะไปคนนู้นเอาดอลาลาไปไม่ใช่คนผู้รู้ครูอาจารย์มีหน้าที่แนะนำ ส่วนฮีดายะจะได้ไม่ได้ระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ศึกษาทำความเข้าใจพิจารณาขอฮีดายะจากอัลลอฮ์สุบฮานวะขอการพึ่งพิงจากอัลลอฮ์อิสลามนำไม่ได้ยากงนขอให้เรารู้หลักให้เราเข้าใจหลักว่าจะเอาอยัางไงตอนนี้ก็อบอกว่าเออเอากุรุอานและฮะดีสเอาความเข้าใจของสอฮาบะแล้วใครบ้างล่ะที่ทันสอฮาบะ ไปเอาจากไหนอ,อ,นอบ,บูฮุไรรอมาเดินกับเราอยู่ป่ะเนี่ยฮะอับดุลลาอิบนิมัสูดร,ร่วมสมัยกับเราหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเลยทั้งนบีทั้งซอฮาบะพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วจากเราไปเพราะฉนั้นไอการที่เราจะไปย้อนดูว่านาบีเอสอนอย่างไงเอซอฮาบะเข้าใจอย่างไงย้อนได้ไหม ย้อนได้ไหมหรือมันนานแล้วมันลางเลือนย้อนไม่ได้ผมถามให้คิดนิดเดียวทุกวันนี้ที่เราละหมาดกันเนี่ยใช่ไหมเอา้าโมโหโกรธาอะไรกันเอาจะละหมาดทำไงอัลลอฮฺอักบาร์ทำงี้ไหมไปเอาวิธีนี้มาจากไหน บอกได้ไหมถ้าบอกว่าเอามาจากนาบออีแล้วเออทำนบีเอ,อ้ยเวลาละหมาดเรา,า,รเ,ราเราสามารถย้อนได้อเอาอย่างพี่น้องเวลาไปทำฮัจญ์นบีสั่งคูรูอันนีมานาซิกะคุมพวกเจ้าทั้งหลายจงเอารูปแบบวิธีการปฏิบัติฮัจจากฉันไปพาะงั้นเสียเงินเสียทองไปแล้วอยากในฮัจมะบรูปโอพยายามเรียนรู้พยายามเกาะติดจะทำยังไงไม่อยากเสียเงินเปล่า เฮ้ยเวลาไปทำฮัทจะเอารูปแบบนบีเวลาละหมาดจะเอารูปแบบนบีเ,ลลเอ้ยเอากันได้แต่พวกเรื่องอื่นเอาไงท่านนาบีเหรอเริ่มเริ่มเบอลอละเริ่มเบลอเอาแล้วละหมาดทำไงอะทำไมเวลาละหมาดถึงทำอย่างนี้รุกะอย่างนี้ซูยูดอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะคำสอนของท่านนาบีไม่ได้ขาดตอนแล้วก็ไม่ได้สูญหาย มันมีรายงานกระบวนการมันมีสายรายงานเขาเรียกว่าสนัดมันมีสายรายงานแล้วก็มีร่องรอยแนวทางกการปฏิบัติจากสวฮาบะถ่ายทอดสู่ตาบีอินสู่ตาบิตาบินเขาเรียกว่าอาซารและอย่างพวกเรานี่ได้เรียนรู้แล้วเราก็จะส่งต่อให้กับคนรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราวันนี้เราสอนลูกของเราเฮ้ยละหมาดทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูก อ่านอันทามอ่านอย่างนี้อ่านอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมเราก็ส่งต่ออิสลามของเรามีการส่งต่อมีกระบวนการมีสายรายงานต่อเนื่องไม่ขาดตอนเมื่อมันมีสายรายงานมีที่มาเวลาจะกลับมันก็สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่านอิสลามจึงแตกต่างจากนิยายเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าใครว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ ต่อิสลามตรวจสอบได้บอกงั้นเวลาเราฟังบรรยายอ่ะออหดิษนี้โซเฮียทำไมอ่ะ,อะตรวจสอบละตรวจสอบจากระบบสายรายงานผู้รายงานเป็นไงเนื้อหาเป็นไงออหะดิษนี้โซเฮียมันสามารถที่จะย้อนกลับทุกวันเนี้ยเราห่างจากนาบีพันสี่ร้อยกว่าปีแต่เราสามารถตรวจสอบได้ว่านาบีพูดจริงหรือเปล่นานบีทำจริงหรือเปล่านี่แหละคืออิสลามที่ท ศัตรูของอิสลามนี่พยายามเหลือเกินจะทำลายอิสลามทำลายไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะอิสลามไม่ใช่นิยายอิสลามมีต้นเรื่องมีต้นขั้วมีกระบวนการมีสายรายงานต่อเนื่องสามารถที่จะสืบย้อนกลับไปแล้วสามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกกระบวนการขอให้พวกเราตั้งใจไม่ได้ยากขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮาะฮนวะตาลาผมเปิดประเด็นไว้เท่านี้ก่อนครับครับเดซาก็ลอคอยรอพี่น้องครับ ตามที่อาจารย์ฟริตได้อธิบายนั้นดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อหลากหลายในสังคมบ้านเราซึ่งแต่ละสายก็จะมีหัวหอกจะมีครูบาอาจารย์ที่คอยบอกว่าของเขาน่ะถูกไม่มีคุมใดเลยที่บอกว่าเขาี่ผิดพี่น้องสังเกตนกีกลุมผมคงจะต้องยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งก่อนที่จะโยนให้อาจารย์รอสสุไลมัดเนี่ยให้พี่น้องได้เห็นภาพว่า เพราทำไมเราถึงต้องมาชี้แจงออกมาอาธิบายบางเรื่องว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเช่นในกลุ่มซูฟีตอริโกในสายอัลกอดิรียคือที่ผมต้องพูดเนี่ยพี่น้องจะได้รู้ว่าไอ้พวกนี้ชอบไปหูกกรมชอบไปว่าชอบไปแล้วพี่น้องลองคิดดูว,ว่ามันถูกหรือผิดแค่ใช้สมองคิดอย่างเดียวก่อนยังไม่ต้องเอเลมอะไรเยอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ในสายของซูฟีตอริกกคือตอริโกนี่หรือตริกัตบ้านเราเรียกตริกัตมันจะมีหลายสายซูฟีนี่คือกลุ่มชื่อกลุ่มซูฟีแต่ในซูฟีนี่จะมีสายสายสายนี่สาย,ส,าย,ส,ายสะนักชาบันดียะกอดิรียะหริฟาย่ชาชาดูลีย่าจะมีสายนี่เยอะเป็นร้อยๆเป็นพันบางรายงานบอกเป็นพันสายเป็นพันแก๊งเป็นพันกลุ่มอ่ะ ทีนี้ไปดูในสายของอัลจิลานีสายกอดิรียในบ้านเรามีนะแล้วที่ผมเล่านี่พี่น้องครับผมไม่ได้นึกเองนะแล้วไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะเขามีชีตในตำราเขานะ่ะชีตหนาประมาณนี้แล้วคนที่เรียบเรียงตำรานะ่ะจบไคโรผมมาดูตอนหลังอินนาลิลลห์อินนาอิัยฮิรอยุนเฮ้ย hey นี่มันชีริกกันนี่วาเนี่ยลูกสอนกันอย่างนี้ใช่หรอ เป็นภาษาไทยเลยนะพี่น้อง่ะเป็นภาษาไทยอ่านอ่านไปคือผมต้องบอกก่อนว่าในสายอัลกอดิรียเนี่ยหัวหน้าของกลุ่มสายตริกัตเนี่ยจะชื่อเชคอับดุลกอเดรอัลจีลานีหรือบางครั้งจะเขียนอัลไกลานีเอาเอาจีลานีกันแล้วกันเป็นที่รู้จักผมต้องวงเล็บไปก่อนนะว่าตัวเชคคนนี้สุดยอดเป็นคนดี บรรดาอุลมะในยุคเขาเองในสมัยรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นคนดีมายุคหลังๆก็มีการเรียนออกเช็คตัวเช็คจริงๆแจวเป็นคนดีแล้วสังกัดมัสฮับอิหมัมฮัมบลีฮานาบละอบูอะไรนะอิหมัมฮัมบัลีสังกัดอิหมัมฮัมบลีเป็นคนที่วอร์รเป็นคนที่ซุบเป็นคนที่แบบแข่งขัดศาสนา เกิดฮิจรัสราศาที่470หักลบคูณหารเท่ากับนบีตายไปแล้ว460ปีหักจากมัดินานะที่ไปอยู่มาดินา10ปีเท่ากับนบีตายไปแล้วประมาณ460ปีเชคอับดุลโกเดอรอังจิลานี่เกิดฮิจรัสราศาที่470ตาย560พี่น้องครับพอเวลาเราไปดูประวัติของเชคตอนมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนดีแต่เวลาเขาตายไปแล้วพี่น้องครับ มารุ่นหลังๆนี่ในสายสูฟีตะกัดยกเช็คอับดุลกอเดรอัลจีลานี่สุดยอดเลยเธอโอ้โหพอเราไปดูแล้วเฮ้ยเรียนกันขนาดนี้บางเรื่องนี่เจ้าอนาบีอหมดแล้วนะในดุนยานี่ถ้ามีใครที่ดีกว่านาบีจบแล้วแค่เท่านาบียังไม่ได้เลยนะ อคิดออะลิสุนนาวันจะมามีใครก็ตามที่ดีเท่ากับนบีนี่จบแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะแต่นี่ดีกว่านาบีความที่เขาย,ยกกันนะพราะเราไปอ่านโอ้โหเขาเร่วมประวัติเลยพี่น้องโอ้โหเขาบอกเชคอับดุลกดเดรอัลจิลานี่เกิดในเดือนรอมฎอนต้นเดือนรอมฎอนเกิดในยามเช้าเกิดยามเช้าของเดือนรอมฎอน เช็คอับดุลกอเดารอันจิลานีพอออกมาโอ้แม่โอ้แม่ไม่กินนมบวชครับวันแรกเลยที่ออกอ่ะแหมกูหนอมึงตั้งแต่เช้าเรื่อยมาค่าก็ไม่กินนมบวชไงเริ่มบวชตั้งแต่ออกมาวันแรกนุ่นไปกินนมกับตอนอาจารย์มะเกร็บอัลลอฮฺหัวกบัดเริ่มดูบนุ่นจุ๊บจุ๊บแกบวชโอ้โห นี่ไงเรื่องเล่าเวอรพี่น้องมันกินปัญญาไหมกินเรืปัญญาไหมแต่ในสายเขานี่สุดยอดนะยานะอย่ามาดูถูกนะยานะก็น,นี่พี่น้องมันมีนมคนเชื่ออย่างนี้และความอภินิหารของเขาในโต๊ะวารีกรมัดอัลลอฮ์เมื่อวานผมเล่าจริงแล้วขอยอทิ้งเพื่อไม่ได้ไม่มีใครได้ยินไม่เคยได้ยิน มันมีผู้หญิงคนหนึ่งคือคือหลังจากที่ที่เชคอับดุลกอเดสเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ทางตอนเหนือของเมืองจังหวัดยีลานยีลานเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งของประเทศอิหร่านนะไม่ใช่คนอาหรับนะเชคอับดุลกอเดสอังจีลานี่เนี่ยเกิดทางตอนเหนือของประเทศอิหร่านแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวลีกอรมัตแล้วก็มาร่ำเรียนอยู่ในกรุงแบกแดดจนกระทั่งมีโรงเรียนสอนศาสนา มีอยู่วันหนึ่งอ่านี่เขาที่เขาเรียนกันนะที่ในสายเขาเรียนกันมีผู้หญิงสวยเขาออกไปทำธุระนอกเมืองออกไปนอกเมืองเนี่ยจะไปทำธุระใน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 ถ้ำของภูเขาแห่งหนึ่งอะ่ะมันจะมีถ้ำนั่นแหละเขาจะไปพผเอิญมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่แอบชอบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนี่สวยเนี่ย แอบชอบอพอผู้หญิงเนี่ยเขาคือในในที่เขาเรียน,นเขาไม่ได้บอกไปธุระทำอะไรผู้ชายนี่ก็แอบตามไปสะกดรอยตามไปผู้หญิงก็เข้าไปในถ้าจะไปทำธุระอะไรไม่รู้ผู้ชายก็ทำการปลุกปั้ม,มปลุกปั้มลวนลามแหจะเจาเป็นเมียผู้หญิงทำไงร้องเช็คอับดุลกอเดรช่วยด้วยเช็คอับดุลกอเดรไม่ได้อยู่ตรงนั้น เชคกับดุลกอเดตอยู me, ่ที่โรงเรียนสอนศาสนาอยู่ในเมืองกรุงแบกแดดกําลังจะอาบน้ําละหมาดกําลังจะอาบน้ําละหมาดได้ยินเสียงร้องจากนอกเมืองในถ้าอับดุลกอเดตช่วยด้วยชันเชคอันจิลานี่ช่วยฉันด้วยได้ยินพอได้ยินปุ๊บทำไงเช็คดูเลยอ๋อนี่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับผู้หญิงเนี่ยเช็คเขาใส่รองเท้าเกลียมาหยิบรองเท้าเกลี่ยมาคว้างออกไปนอกเมือง เข้าไปในถ้ำปุ๊บเข้าไปในถ้ำปุ๊บโดนหัวไอ้นั่นตายเราขำกันแต่เขานี่โอ้คุณมาโชโลพวกเวลาเขาเรียนกันอย่างนี้นะพอเราได้ยินมึงจะบ้าไงใช่ไหมอันละไม่ต้องอะไรมากพี่น้องลองหยิบหินมาเดี๋ยวคว้างไหมถึงโรงเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาคว้างให้ถึงเนี่ยเอาหินเนี่ยเอาคว้างอย่างแบบสุดเวียงเลยเนี่ยอันละเต็มที่เต้นแดงถึงมาหรอก ไม่ใช่ว้างกันง่ายๆนะแต่อันนี้ขว้างรองเท้าเกี้ยทำด้วยไม้จากในเมืองออกนอกเมืองไปถึงไปถึงเขาพอเขาปุ๊บมีถ้ำเข้าไได้ถ้ำโดนหัวยบผู้ชายที่กำลังปั้มตายเรียนกันเป็นตุเป็นตะผู้หญิงนั่นไงนั่นไงโต๊ะกีแซช่วยฉันเห็นไหมสายเขาจะมีว่าโต๊ะแซช่วยฉันด้วยโต๊ะแซช่วยฉันด้วยเนี่ยที่เขามีตำรายอย่างเงี้ยสอนเนี่ย แล้วถามว่าอย่างนี้มันถูกเหรอพี่น้องครับนี่มันชีริกแล้วนะคือตัวเชคอับดุลกอเด็อังจิลานี่เราต้องยอมรับถ้าไปดูประวัติศาสตร์ตอนมีชีวิตอยู่อลฮัมดิลลลห์เขาเนี่ยโอเคเป็นคนที่เพ่งศาสนานนะแล้วก็ยอมรับในเขาเรียกว่ามันฮัสลับด้วยยอมรับด้วยเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเมื่อเวลาเขาตายไปแล้วความที่มันรักกันมากอ่ะแล้วก็มายกยอปอปัอน้นถือว่าเป็นโตะวลีกรรมัด ที่บางเรื่องเจ๋งกว่ามูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยิวสสัลลัมจบแล้วพี่น้องครับทเรียนอย่างงี้จบแล้วพี่น้องว่าเสร็จไหมเนี่ยเสร็จไหมแต่เขาเรียนไงน,นี่ไงพี่น้องครับแล้วใครจริงใครเท็จกันล่ะใครจริงใครเท,ท็รจรททมันมีต้องไม่รู้กี่กลุ่มที่เข้าเข้ามาเราก็พยายามบอกเราก็พยายามบอกไอ้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เออ้ปริศชอบแจกนรก เวลานั้นก็หาว่าแจกนูไปแจกอะไรอพี่น้องครับกลับไปสู่หลักการที่ถูกต้องมันยังไงอะไรยังไงมันมีที่มาที่ไปเยอะนะครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์อับดุลลอสุไลมัดได้ขยายความต่อนะครับจะไปประเด็นไหนเชิญครับอาจารย์ครับ <c oughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أحب قام أتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعلى أهل الناس الحمد لله لقد أحب أن أي كم كني ซึ่งเป็นวันที่สองของการจัดงานของมัสยิดเชฟีมาเรียมนะครับมีวิทยากรสามท่านอาจารย์ฟริดเฟนดี้อาจารย์ endi, อาหมัดคอปิทักแล้วก็ทั้งสองท่านก็ให้สาระความรู้กับพี่น้องไปอย่างมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะหัวข้อนะครับว่าถ้าเราไม่จริงจังกับหลักการศาสนาแล้วก็ไม่จริงใจกับสาระความรู้ที่เรารู้อยู่เนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบ กับคนอื่นไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเพียงลําพังนะครับเมื่อวานนี้ผมไปบรรยายให้ความรู้ที่มัสยิดรยาดิสุน,นันนะครับก็ตรงกับงานที่นี่แต่เป็นวันแรกของที่นี่นะครับผมให้ความรู้ที่นั่นในหัวข้อคนที่ไม่รู้ไม่เรียนนะครับระวังจะเพี้ยนตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เพี้ยนนะครับมันถึงกับพังเลยนะครับไอ้เพี้ยนมันยังพอ ตะล่มตะล่มกู้ได้กอบกู้ขึ้นมาได้อินชาแล้์แต่ถ้ามันพังแล้วนะครับมันเกิดเป็นความเสียหายนะครับและเป็นผลกระทบทั้งในระดับบุคคลเองกับตัวเขาเองแล้วก็ในระดับสังคมที่กว้างขึ้นด้วยในฮะดิษของราสนนล้อสนนลลอหอละยฮอสัลัมนะครับหลายสำนวนนะครับอย่างสำนวนที่เราได้ยินและก็คุ้นชินกันบ่อยๆก็คือกุนอาลีมันท่านต้องเป็นคนที่มีความรู้นะอามุตลลีมัน ถ้าเป็นคนที่มีความรู้ในระดับเป็นคนอาเลมไม่ไ uh ด้ก็ต้องเป็นคนที่ใฝ่ร um, ู้เป็นคนเรียนนะครับอามุสตามีอันหรือเป็นคนใฝ่เรียนไม่ได้ไม่เคยมีโอกาสไปเรียนกับใครครับก็เป็นมุสตามีอันเป็นคนที่ขยันฟังรับฟังความรู้นะครับถ้าไม่มีโอกาสไปฟังกับเขาอาโมฮิบันก็ต้องเป็นคนที่รักคนรู้รักคนเรียนรักคนใฝ่เรียน ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราอยู่ในร่องรอยของศาสนาได้นะครับตามสัสดส่วนขอ,ของลักษณะของเราถ้าเราเป็นคนมีความรู้อัลฮัมดุลิลละการที่เราจะอยู่ในร่องในรอยก็อยู่ในเปอร์เซนต์ที่สูงเพราะนี่คือหลักประกันของเรานะครับรอสูสลุ l l a สัลลัลลอซัลลัมบอกว่าฟาลาตะกคุณข้อมีซันอย่าเป็นคนประเภทที่หานะครับไม่เรียนไ,ม,ไม,นคนคม่เป็นคนมีความรู้ก็ไม่เป็น เป็นคนใฝ่เรียนก็ไม่ไม่เรียนนะครับเป็นคนรับฟังก็ไม่รับฟังเป็นคนสนใจนะครับก็ไม่สนใจอะไรเลยเราซุลนบอกฟัตาฮัลักท่านพังอย่างเดียวเลยฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพูดนะครับทั้งสองทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแต่นี้เราส,สุลุลลอฮฺสัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมมีฮัดิษบทหนึ่งนะครับท่านอบูุอนัยท่านบัน,บนทึกฮะดิษบทนี้ไว้ในหนังสือของท่านอลลัลฮิลยาบอกว่าซตะกูนูฟิตันนุนมิมบะดี ในการข้างหน้าในยุคข,ข้างหน้าเนี่ยจะต้องเกิดฟิตนะเกิดเรื่องราวาความรุนแรงต่างๆความวุ่นวายนะครับความสับสนต่างๆนะครับอย่างมากมายอย่างระบาดดาดเดืนรอสุนลลสลลลลลมบอกว่าเป็นฟิตนะที่น่ากลัวน่ากังวลมากๆเลยเพราะมันร้ายแรงจงกนกระทั่งถึงขั้นท,ทําให้บางคนเนี่ยสามารถที่จะสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมไปนะครับยุสบิฮุรรอจูลุมมินันวายุมซีกาเิรอ ตอนหัวรุ่งตอนเช้ามืดเนี่ยยังเป็นมุสลิมอยู่ดีๆนี่แหละนะครับยังไม่ทันพบค่ํายังไม่ได้24ชั่วโมงเลยกลายไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์สุบฮานหะาา <S <S 2> <S 2> หุวาตาฮ์ลัเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นนะครับในยุคตน้ตนๆแม้กระทั่งในช่วงที่ทนรอสุลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัสลัลลัมท่านยังยังมีชีวิตอยู่ยังเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ทนรอสูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยอิวะฮัสลัลลัมนำลำอัสซุบะน,นะครับ คนที่รอซูลุลลอฮฺสัลลอฮฺสัลลัมกำลังสนทนาทำด้วยกำลังพูดด้วยนี่บรรดาซอฮาบะ์ทั้งซอฮาบะ์ทั้งหมดเลยครับมะละมาสุโ์กับรอซูล์แต่รอซูลุลลอฮฺสัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมละมาสุ์เสร็จแล้วรอซูลหันไปพูดคุยด้วยหารือด้วยรอซูลบอกอัตตัดูนะมาซากอลร็อบบุกุมพวกท่านนั้นหลายทราบไหมเช้ามืดวันเนี้ยอัลลอฮ์มีรับสั่งอะไรกับฉันมีรับสั่งอะไรลงมาบรรดาซอฮาบะ์ที่สนทนาอยู่กับรอซูลบอกอัลลอฮุวะรอซูลุฮ์อัลลั พวกเราไม่รู้หรอกครับว่าอัลลอฮ์มีรับสั่งอย่างไรบ้างนะครับรอสุนุลออสลัลลอฮ์สลัมก็เฉลยให้ฟังบอกอัลลอฮ์บอกมาเมื่อตะกี้นี่เองเช้ามืดนี่เองเช้ามืดวันนี้มีคนพูดว่าหรือมีคนที่ละกลายมันเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับชั้นก็มีและมียังมีบะมีม,ม,ม,มอีอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นผู้ที่มั่นคงในการศรัทธากับชั้นซอฮาบะด้ยินแบบนี้ตกใจนะครับจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อพวกเราทุกคนก็ตื่นมาละมาซูโบ มาละหมาดอยู่กบรอซลนั่นแหละเหนื่อยเพียจากการเดินทางนะครับจากภารกิจแต่อยู่ๆรอซุนมาบอกว่าในหมู่พวกเราเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นมุมินแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยกับซอฮาบะรอซุลลอฮ์ิซอลัลอนสลายมัมยังอดกังวลไม่ได้รอซุนยังยังยังต้องเตือนยังต้องพูดเพราะอะไรอ่ะเพราะบางทีเราเผลอพูดอะไรในสิ่งที่เรายัางไม่เข้าใจหรือ,อยังเชื่อยังไม่ถูกต้อง แล้วหลุดพูดออกมาเนี่ยมันทําให้เกิดการกระทบกับเสถียรภาพของอากีดาของเรารอสุนลุลลอฮ์สลาลลัสัะลัมบอกเนี่ยดูดิเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมแล้วก็มีบางคนในหมู่พวกท่านพูดว่ามุติรนาบีนาอีกาจาอ๋อฝนตกเมื่อคืนนี้เป็นอิทธิพลเพราะนั่นเพราะดวงาดาวดวงนั้นเดือนดวงนี้แค่นี้เองครับรอชุนุลลอฮ์สลาลลัมสันลัลลลมบอกอลัลลอฮ์มีรับสั่งลงมาแล้วคนที่พูดแบบนี้กลายไปเป็นผู้ที่ เหมือนกับผู้ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮฺฮาอันอุตละลัใครครับที่รอซูลกําลังพูดพูดด้วยแล้วเคสเนี่ยเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับซอฮาบยของรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะูสัลลัมแล้วสัมมาหาอะไรกับพวกเรานะครับเหมือนที่อาจารย์ฟริดบอกนะรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะยัลลัมเราก็ไม่ได้เห็นเห็นแต่ตำรับตำราที่บรรดานักวิชาการเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้ฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนนะครับพังอย่างเดียวไม่รอดนะครับรอสุนนุลลอฮฺสัลลัล อบุนอัยมนะครับรอซูลบอกอินลามันอัคยาหุลลอฮุบิลอิลมีคนที่จะรอดทำกลางสถานะการณ์ที่น่ากลัวแบบเนี้ยสฮาบยเองรอซูลยังกลัวยังกังวลแล้วพวกเราเนี่ยฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุมินีนะรออูฟุรฮีมรอซูลห่วงรอซูลกังวลรอซูลปรารถนาดีกับเราฉะนั้นรอซูลจึงบอกว่าถ้าจะให้รอดนี่ทำยังไงครับอัคยาฮุลลอฮุบิลอิลมีต้องเรียนอย่างเดียว แล้วเรียนเฉยๆก็ไม่ได้นะครับเหมือนที่วิทยากรทั้งสองท่านเรียนแล้วต้องเอารู้เอาชี้เรียนแล้วต้องเอาจริงเอาจังด้วยเพราะการเรียนจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราในทุกมิติเลยอย่างน้อยๆจะทําให้เรายำเกรงต่อละสุบฮานะหัวตาลามากยิ่งขึ้นและคนที่ยำเกรงต่อละสุบฮานะหัวตาลานี่เขาไมา่หลุดออกนอกกรอบหรอกครับเพราะเขากลัวออละสุบฮานะหัวตาลานะครับในอายัลกุรอานนะครับ วัตกุลลอฮะอวยวอัลลิมกูมุลลอพวกตนทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดแล้วยิ่งเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งให้มีความรู้และความรู้มันจะยิ่งไปช่วยส่งเสริมให้เรายำเกรงอัลลอฮ์สุบฮานาะห์หัวตาลามากยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นจุดประสงค์ของการเรียนศาสนานะครับเบื้องต้นเลยพี่น้องทุกท่านนะแม้กระทั่งคนที่เรียนนอกระบบอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเรียนตามมัธยาสัยนะครับมาฟังที่ มัสิ i d ชฟีอีมารียมไปฟังที่ศิลปะวัฒนาไปฟังที่มัสยิดอัลอาติกไปฟังที่มัสยิดอะไรล่ะดารุสซอลีฮะไปฟังที่ดารุนอีมไปฟังที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องก่อนออกจากบ้านเนี่ยสำคัญเลยที่สุดก็คือเนียดว่าเราไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานหฮูวะจาลาถึงแม้จะไม่ได้สาระความรู้อะไรกลับมาเลยก็ตามแต่พี่น้องได้เป็นผล,ลบุญเป็นความดีนะต้องเนียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะจาลาฉะนั้น การที่เรามีความรู้แล้วเราเนียดเรียนรู้เพื่อ,อลอสุบฮาหนะหัวตาละมันจะกลายเป็นกุศลละครับนี่คือกําไรที่เราได้เราไปนั่งเรียนกับเขาสองชั่วโมงแต่ได้เพียงแค่สาระเดียวกลับมาบ้านน,น,นะครับคุ้มนะครับได้หนึ่งสาระแต่เราได้ผลบุญได้ความดีนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดอ้าวแล้วฮัด,ดัาฟรดยจุดประสงค์ของการเรียนนะครับที่จะทําให้เราไม่หลุดกรอบอยู่ในกรอบแล,และจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือหนึ่งเรียนเพื่อให้รู้ เรียนเพื่อให้รู้อย่าเรียนเพื่อที่จะข่มเหงคนอื่นเขาอย่าเรียนเพื่อที่จะประกาศศักดากับคนอื่นเขาหรืออย่าเรียนเพื่อที่จะโอ้อวดหรืออย่าเรียนเพื่อเพื่ออื่นๆที่เป็นเจตนาที่ไม่สุจริตเพื่ออัลลอฮ์เรียนเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาละนะเรียนเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาละแล้วอัลลอฮ์จะให้ความราบรื่นความเรียบง่ายในการเข้าใจศาสนาเนี่ยนะครับอย่างอย่างอย่างสมบูรณ์แบบ เราเริ่มต้นอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราเรียนรู้และมีเจตนาเป็นอื่นนะครับเราอาจจะมีความรู้เราอาจจะเป็นคนที่ถูกยกย่องให้เกียรติว่าเป็นอาเลมเป็นผู้รู้แต่ว่าในสายพระเนตรของอัลลอฮฺสุบะฮานฮุวาตาลานะครับเราคือคนแรกที่อัลลอฮฺจะจัดการเราคือคนแรกเลยนะครับอวะลุมันตุซาอารูบิฮินนารยอมมัลกิยามะคนแรกนะครับคนที่มีความรู้และจะถูกจัดการ นะครับโดยเอาไปทรมานในไฟนรกก็คือคนที่มีความรู้ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมเคยเจอในตับซีอัลกุตูบีนะครับในตับซีรตบรีก็มีอิบนูกะซิดก็เคยเล่าเอาไว้ในอายะนกุร่านอายะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตับซีรจากบรรดาซลัฟอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับมาลีกาของพระองค์นะครับบอกมาลีกาของเราเอ๋ย เจ้าจงนำกองกำลังของมาริกา์นะไปถล่มหมู่บ้านเนี่ยพระหมู่บ้านนี้มีแต่คนฝ่าฝืนมีแต่อุซอ์คนคนฝ่าฝืนกระด้างกระเดื่องกระบดก็เล่สมาตาตอทั้งหมู่บ้านเลยนะครับมารีการ์รับก็รับ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 นาทีนะไปทำทำถล่มทำทลายหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีมารีกา์ที่เป็นอยู่ในอยู่ในคณะนะครับท่านหนึ่ง บอกว่าโอ้ออละในหมู่บ้านเนี้ยยังเหลือคนดีอยู่อีกคนหนึ่งยังเหลือคนดีอีกคนหนึ่งและเป็นคนที่อาบิดด้วยเป็นคนมีความรู้ด้วยนะครับจะจัดการยังไงในในหมู่บ้านเนี้ยมันไม่ใช่คนบูเรทั้งหมดเลยทุกคนเลยแต่มีคนดีปนอยู่คนหนึ่งพี่น้องทราบไหมครับในชาร์ฮ์ในตับซีรที่เป็นเรื่องเล่าตรงนี้เขาบอกว่า Allah, อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งกับมาเลกิอาทันทีเลยบอกว่าฟะบิฮีอิบดาอู รูกไหมครับเราแนะนําไงก็เจ้าไปเล่นไอ้คนไหนไอ้คนอเลมกับเพื่อนนั่นแหละเล่นมันก่อนเลยเพราะมันมีความรู้แต่มันไม่จริงใจกับความรู้ของมันมันไม่เอาความรู้ของมันมาบอกมาสอนเลยปล่อยให้คนทั้งหมู่บ้านเสียหายเกเร,รเพราะมันคนเดียวถ้ามันทําหน้าที่คนในหมู่บ้านไม่เละไม่เสียหายถึงขนาดนี้หรอกตีแต่นี่เป็นเพราะมันเพิกเฉยละเลยต่อหน้าที่ ในที่สุดคนในหมู่บ้านไม่ได้รับสาระไม่ได้รับความรู้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยยงั้นจัดการมันก่อนเลยเชือดไก่ให้ลิงดูซะนี่คนแบบนี้ต้องโดนก่อนฉะนั้นเรื่องของของความรู้นะครับทาราุณในมิติที่มันในเรื่องของอะไรคุณอุปการต่างๆอุ้ยความรู้นี่มีประโยชน์มากมายเลยแต่ในเวลาเดียวกันถ้าความรู้ที่เราเรียนไปแล้วมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ความรู้นั้นไม่ใช่คุณอันอันนะ นะผู้พันไม่ใช่คุณอนันต์แต่เป็นโทษอันมหันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้อย่างเหมือนที่อาจารย์ผลิตได้นาเรียนกับพี่น้องแล้วครับเป็นความรู้ที่นอกลู่นอกทางด้วยเป็นความรู้นอกลู่นอกทางด้วยถึงแม้จะเป็นความรู้ที่มันดูมันดูดีนะอย่างที่อาจารย์นมัดเคยยกตัวอย่างนะบางคนนี่มีความรู้ถึงขั้นซีนนะครับซีนอักษรซีนแต่เราเราเคยเขียนใช่ไหมครับซีนมีสามขยักนะมีฟันเป็นซีซี สี่ที่หนึ่งมีฮิกมาอย่างไรสี่ที่สองมีฮิกมาอย่างไรเขาเขามองเป็นรหัสระยะในทั้งหมดเลยและมีฮิกมาแล้วเขาก็มองว่าอาจารย์อามาัดอาจารย์ฟาริดพวกเราทุกคนเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นคนที่อะไรยังเข้าไม่ถึงความรู้ในระดับนี้ฉะนั้นความรู้แบบเนี้ยใครที่เข้าไปไปไปสัมผัสโอ้โหเป็นความรู้ที่ระดับสูงเป็นความรู้เชิงลึกอะไรอะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วความรู้พวกนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับจาก การมอมเมาของชัยตอนทั้งหมดเลยเป็นความรู้ที่หลุดออกจากนอกกรอบของหลักการศาสน,นาเพราะสลับตั้งแต่ยุคสหบัหา์มาแล้วนะครับความรู้นะจะต้องเป็นความรู้ที่มาจากสุนน나ของรอสูลุลลอห์สุลลาะฮุอะไรอยู่สั้นลำท่านอิหม่ามอัลอาซาอิรอฮมะตุลลอฮอะลัยฮิวะอะลัยน่าท่านอิหม่ามอิบนุฮยาร์นัสกอลานีได้ถ่ายทอดข้อความนะครับซึ่งถือเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นสูตรเลยแหละครับเป็นหลักสูตรของ เนโอตังอัลีสุนนะ์วันจะมาอเลยนะครับบอกว่าอัสซาบทียุฟงริกูนไปในลอิลมีวรไอยสลับตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วเขาจำแนกระหว่างสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงวิชาการกับสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นเราะเป็นทัศนะเป็นการสันนิษฐานจินตนาการมโนเอากับสิ่งที่เป็นอิลเป็นฮักเป็นสัจธรรมเป็นข้อเท็จจริงเป็นหลักการศาสนาเขาแยกออกชัดเจนเขาแยกตรงไหนครับ สิ่งที่มาจากสุนนะก็หมายถึงจากกิตาบุลละและสุนนะเนี่ยนะครับเขาจะเรียกสลับจะเรียกว่าอันนี้เป็นไอล์เป็นข้อมูลทางวิชาการเป็นความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นหลักการแต่สิ่งที่มาจากทัศนะที่นอกเหนือจากกิตาบุลละและสุนนะนะครับอุลามาสลรภเขาถือเป็นเราะเป็นทัศนะทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ทัศนะมันก็มีทั้งถูกแล้วก็มีโอกาสที่จะผิดก็ได้ แต่สิ่งที่เป็นหลักการมาจากกิตาบุลล์มาจากสุนนะของทัรสุนนุลลอฮฺสุลลลอฮุอยลัยิวะสัลลัมไม่มีโอกาสผิดไม่มีโอกาสพลาดนะครับถูกอย่างเดียวด้วยเหตุนี้เองทัรสุนนุลลอฮฺสุลลลอฮอะลัยสัลลัมจึงรับประกันการันตีเอาไว้บอกว่าข้าพเจ้ามอบให้เป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นเอ่อเป็นเอ่อมรดกทมแก่พวกท่านหลายสองประการและหากพวกท่านหลายยึดสองประการนี้พวกท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาดเลย ลันตาดิลลูบาดีอาบาดาพวกหลายจะไม่มีวันหลงรอซูลก็เฉลยว่าสองอย่างก็คือกิตาบุลล้อกับสุนนะของรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยมหมัดสลัมแต่ทัศนะของบรรดาผู้รู้นะครับที่แสดงเป็นทัศนะเอาไว้ความเห็นทางวิชาการนะครับรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺุสลัมไม่ได้รับรองว่าถูกนะครับแต่รอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺุสลัมก็มาเดบตาติเศษว่ามันผิดทั้งหมดฉะนั้นมันจึงมีโอกาสถูกและมีโอกาส,กกาสผิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่มมััันนนนเเปป็็อะไรครคบ เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นตักกะง่ายๆไม่ต้องอลึกซึ้งอะไรมากนะครับฉะนั้นบรรดาสหบาของราสนุนลอสลอสลอฮุอะลฮิวัซัลมนะครับเวลาเวลาเขาอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับเป็นเป็นเขาเรียกเป็นความจําเป็นที่จะต้องอาศัยตัวบทหลักฐานเขาเน้นความสําคัญของการย้อนกลับไปพิสูจน์ไปตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานในกรณีที่พ้นวิสัยจริงๆไม่ สามารถที่จะไปตรวจสอบหรือไปสืบค้นจากกิตาบุลลา์และสุนนะได้เขาจึงจะอาศัยอาศัยอะไรครับอาศัยทัศนะข้อมูลความรู้ที่เขาเชื่อว่าเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเขาจะไม่พละการไปเอาทัศนะก่อนที่จะเอาตัวบทหลักฐานนะครับครั้งหนึ่งท่านรอซูล ullah ซลออออสลส่งท่านมูาัตไปปฏิบัติารกติจแทนท่านรอซูล ullah ซลอออสล นะครับรอซูลก็ให้โอวาตกับมูอัซก่อนที่จะเดินทางบอกว่ามมอัดเวลาท่านไปอยู่ทางโน้นเนี่ยเดี๋ยวท่านต้องเจอปัญหาแบบโน้นแบบนี้นะไอบิมาตหกุมถ้าเกิดปัญหาท่านจะใช้อะไรในการตัดสินไหนลองตอบฉันซินะครับนี่ให้โนโยบายแล้วกใใ็ให้ให้ให้แนวทางด้วยนะครับท่านมมอัซก็ตอบว่าอ่ะกุมูบิกิตาบิลละเบื้องต้นยังไงผมก็ต้องใช้กิตาบุลละใช้อัลกุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานะตาลาเป็นแนวทาง นะครับเป็นเคร exercise, ื่องไม้เครื่องมือในการตัดสินในการวินิจฉัยนะครับรอสุนุลลอฮ์รอลลลอลสลามบอก่าอิลลัมตาจิตอ้าวถ้าไม่มีกุรอานไม่เจอในกุรอานจะทำยังไงนะครับท่านมูอัลก็ตอบว่าอักูมุบิซุนนะติรอสูลิล์ผมก็จะใช้ซุนนะของรอสุนุลลอฮ์รอลลลลอัลยิวะสัลัมเป็นอะไรครับเป็นสเต็ปต่อมานะครับเป็นสเต็ปต่อมาในการวินิจฉัยในการตัดสิน นะครับในการหาข้อยุติต่างๆจะใช้สุนนะของรอ ul สุนุลลอฮ์สลลัลลอฮ์สัลลัมเป็นสําคัญแต่เป็นลําดับสองรองจากกิตาบุลลอห์าะอิลลัมตาจิตอ้าวแล้วในกุรานก็ไม่เจอในสุนนะก็ไม่มีจะทํำยังไงนะครับ่านมมอาตนะครับจึงบอกกับรอ ul สุนุลลอฮ์สลลัลลอฮสัลลัมบอกว่าถ้ามันพ้นวิสัยหาที่มาหลักฐานตัวบทต่างๆไม่ได้อัชต้าฮิดุรอยุวลาอาลูผมก็จะใช้ความรู้ความสามารถของผมเท่าที่ผมมีอยู่ นะครับให้อะไรครับให้ถูกต้องให้รอบครอบที่สุดเวลาอาลูเนี่ยเวลาอุกอสิษผมจะทําให้รอบครอบให้ดีที่สุดนะครับจะไม่บกพร่องในหน้าที่ของผมฉะนั้นเราต้องอะรครับต้องมุ่งเน้นในการที่จะสร้างทัศนคติใหม่นะครับว่าเหมือนที่อาจารย์อามาัดบอกนะครับเราต้องจัดเรียงลําดับความสําคัญของวิชาความรู้ที่ได้จากพระหมาคคมภีอันกุอานอันนี้มันต้องมาหมายเลขหนึ่งนะครับต่อจากนั้น สุนนะของท่านรสุนนุลลอฮฺสุลลัลลอฮฺะลัยฮิวะัลลัมซึ่งทั้งสองอย่างนะครับถือเป็นวะฮีทั้งคู่เขาเรียกวะฮยุนมัตลูวุลกับวะฮยุนร้รูมัตลูนะครับอัลกุรกู้นี่นเป็นวะฮีที่เรามาอ่านแล้วได้เป็นผลละบุญหนึ่งอักษรสิบความดีแต่สุนนะของรสุนนุลลอฮฺสุลลัลลอฮฺสลาลัมอ่านเป็นความรู้ได้เป็นผลละบุญแต่ไม่มีผลละบุญตอบแทนตามตามอะไรครับตามตัวอักษรนะครับเป็นวะฮีทั้งคู่ แต่สิ่งหนึ่งที่ทานรรซูลุลล์ศรละลัวสลัมรับประกันในลำดับรองลงมานะครับก็คือสิ่งที่บรรดาปรวงปาดเห็นพ้องต้องกันนะครับเป็นเอกฉันต้องเป็นเอกฉันเลยนะไม่ใช่อิติฟากแต่อิติฟากในเสียงส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นอิจมานะครับเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันเลยเสียงเดียวกันเลยไม่มีเสียงแตกอันนี้ทานรอซูนุลล์ศรละลัยอิวะอัลสลัมท่านก็การันตีและท่านก็รับรองนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือในลำดับ เดียวกับอะไรครับกับหลักดาลินคอตอีก็คือกิตาบุลลอแล้วก็สุนนะของท่านรอดสนุลลอสล,ลหลอหัวสลัมที่เป็นประเภทมุตะวาติรเลยอันนี้คืออิจมาะนะครับท่านรอดสนุลลอสลหลอสลัม่ันพูดเอาไว้ในสองสามบทด้วยกันลาตาจูตมิอุมมาติอาลาดอลาลาตินอุมมาของฉันจะไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่เป็นความหลงผิดเป็นอันขาดเลยฉะนั้นบรรดาอุลามาในาาศาสตร์อุซูนเนี่ยเขาจริงรับเอาอิจมานะครับ มาเป็นหนึ่งในหลักฐานของอุซูลมุตตะฟักก็คือหลักฐานที่เป็นสากลเป็นมาตรฐานนะครับที่ถือว่ากรอฟอีก็คือชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อินชาอัลลอฮ์ดังนั้นก็ให้เรายึดนะครับในส่วนที่เป็นความรู้เนี่ยนะครับยึดจากสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้เพราะบางทีนะครับถ้ามันออกนอกกรอบของศาสนาไปแล้วเนี่ยถึงแม้นะครับเราจะมาตรวจสอบในภายหลัง หรือมามาพบในภายหลังว่าความรู้นี้เป็นความรู้ที่ถูกต้องก็าตามศาส,สนาเราปรับว่าความรู้นั้นน่ะผิดนะครับถึงแม้จะถูกก็าตามศาส,สนาเราปรับเป็นความเข้าใจที่ผิดศาส,สนาถือว่าผิดเลยอย่างสมมติที่อาจารย์นัมัดพูดเมื่อสักครู่อาจารย์นัมัดพูดเรื่องเรื่อง,องาการเข้าถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีอิสระในการที่จะหยิบจับอัลกุรอานมา แล้วมาวิเคราะห์มาวินิจฉัยนะครับหรือว่ามาหาข้อสรุปได้โดยอิสระต้องอาศัยกระบวนการทางวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการยุมฮูรทั้งหมดเลยทั้งสี่มาครับทั้งอลับสลับนะครับอย่างน้อยๆต้องมี16นะครับวิชาความรู้ถึงจะสามารถหยิบจับอัลกุรอานออกมาตัปซีรมาอธิบายเป็นวิชาการได้แต่การแปลหรือการถอดความอะไรบางอย่างนี่อาจจะใช้ความรู้ใน ในในในบางศาสตร์เข้าไปไป,ไปอะไรเฉพาะเฉพาะได้นะครับเช่นบางทีเราจะวิเคราะห์ตับซีรในเชิงนาหูสอรอฟในเชิงของภาษาเราก็เน้นเล่นเฉพาะเรื่องอะไรครับเล่นเรื่องนาหูเรื่องสอรอฟเอียรรอฟอัลยนอย่างเดียวมันก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์อื่นๆที่จะมาเป็นแขนงหรือองค์ประกอบในการอธิบายความรู้จากอัลกุรอานที่เป็นองค์รวมนะครับหรือใครจะวิเคราะห์ในเชิงฟิกนะครับก็อาจจะเล่นในเชิงของฟิกแต่เรื่องฟิก แต่เรื่องอื่นอาจจะเรียกว่าข้ามไปหรือผ่านผ่านหรือแตะผ่านเล็กๆน้อยได้แต่เวลาจะตัฟซีรในความหมายที่เป็นอิสติละในความหมายเชิงวิชาการจริงๆนะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมนะครับในสัพวิชานะครับอย่างน้อยๆ16-17วิชาต้องรู้ภาษาอาหรับแล้วภาษาอาหรับมีตั้งกี่แขนงล่ะครับนาฮูซอรอฟนะเรื่องของภาษาเรื่องความลึกซึ้งในเรื่องของโวหารนะครับ รู้ฮะดีสร mm. bon ู้วิชาอุซูลุนฟิกรู้นู่นรู้นี่โดยเหตุนี้เองนะครับท่านอิหม่ามอัตติรมีดีรอฮ์มะตุลลาอิและฮิวอ้ายไลนานะครับรายงานหะดีสไว้บทหนึ่งจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีหลายสำนวนนะครับแต่สำนวนที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือมันกอละฟิลกุรอานหรือมันฟัสซาร์ลกุรอานใครที่อภิกระบรรยายอภิปรายหรือว่าแปลนะครับตัฟซีรอัลกุรอานนะครับอายะหนึ่งอายะห์ใดก็แล้วแต่ บ i ร a y ยีฮีโดยไม่มีวิชาความรู้แต่ใช้อะไรครับใช้เรอใช้ทัศนะนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาวิพากษ์วิจารณ์มาอะไรก็แล้วแต่หรือนําเสนอมุมมองนู้นมุมมองนี้ประเด็นนู้นประเด็นนี้แต่มาจากทัศนะของตัวเองเพียวๆล้วนๆไม่ได้มาจากกรอบของวิชาการนะครับรอสุนลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะฮิวะซัลลัมบอกว่าฟกากอดะอัคตออะให้ถือว่าเขาผิดไว้ก่อนปรับเป็นผิดไว้ก่อน ฟ่าอินเอซอบะต่อให้เขาอธิบายมาถูกมาตรงกับข้อเท็จจริงก็ตามแต่ศาสนาถือว่าให้ผิดไปก่อนเพราะมันเริ่มต้นมาจากของที่ยังไม่ใช่วิชาการไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนี่พระสุรุลลาสละลอมสลัมให้กรอบไว้แบบนี้ฉะนั้นไอเราจะพละการวิสาสะหยิบจับอัลกุรอานมาโดยที่เราไม่มีต้นทุนทางวิชาการอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยิบจับอัลกุรอานมาอธิบายนะครับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองจะเอาถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแบบอันกุรอานเลยแม้แต่น้อยอย่างตัวอย่างที่อาจารย์นามัตเคยเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับหลักฐานทําบุญอรารวาเจ็ดวันนะครับพอครบสัปดาห์ทำบุญอรารวาสอารวาเจ็ดวันแล้วก็ถามอาจารย์นามัดถามเอาหลักฐานมาจากไหนกุรอานก็ไม่มีสุนนะก็ไม่มีสารภก็ไม่เคยทําเขาก็บอกว่าทําไมจะไม่มีหลักฐานในอันกุรอาน ปูจูอะไรนะต้นไหนนะกุนเฟยากรุนเจ็ดวันมีมีเจ็ดอักษรมีเจ็ดอักษรกุนกาฟนูนฟายากาฟวาวนูนพวกซุฟีอ่ามีหกอักษรกาฟนูนฟายากาฟวาวนูนเจ็ดอักษรเป็นหลักฐานทำบุญเจ็ดวันเนี่ยด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะกอดะอัคุตาะอะให้ถือว่าผิด นะครับถึงแม้ว่าเอาเอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เป็นวิชาการนะเป็นวิชาการแล้วก็เออม,มันมีความเป็นไปได้แล้วมันตรงจริงๆด้วยแต่เราสุนลสลุลล,ล,ลาสลลอมสลัมบอกให้ปรับเป็นผิดไว้ก่อนเพราะไอตอนถูกนะมันอาจจะฟลุกเพราะมันไม่ใช่วิชาการเขาเียฟลุกก็คือบังเอิญไปถูกนะไปถูกเองเหมือนกับแต่บางอย่างเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเคารพในในบุคคลนะเคารพในบุคคล เราจะไปบอกว่าพละการไม่ได้ยังอิสติมบาฟของท่านอับดุลลาฮิบนินอบบาสเราทียลลอฮฺอันฮุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทศนะของท่านอับดุลลาฮีบนอบบัสบอกว่าอ,อ,อ,อิบนอบบัสบอกว่าไลลาตุนก็ดน่าจะตรงกับค่มดีสิบเจ็ดมากกว่าคําคัมอื่นน่าจะตรงกับคัมยี่สิบเจ็ดมากกว่าคําอื่นเพราะอับดุลลาฮิบเนอบบาสอธิบายจุดประสงค์ตรงนี้ว่าเนื่องจากว่าหลักการศาสนาในหลายๆเรื่องในหลายๆประเด็นเนี่ยมักใช้ เลขเจ็ดตะวาฟเจ็ดรอบสะแอเจ็ดรอบอะไรก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดได้หลายอย่างเนี่ยมันเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมดเลยค่่ที่ยี่สิบเจ็ดก็น่าจะมีโอกาสเป็นมีความเป็นไปได้อันนี้เป็นการคยออิสติฮัดอิสติฮัดในเชิงอะไรนะครับในเชิงสังเคราะห์จากตัวบทหรือภาพรวมอื่นๆนะครับซึ่งอิสติฮัดเนี่ยนบีก็บอกมีทั้งผิดแล้วก็มีโอกาสจะถูกก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นการตัฟซีรอายะกุรอันเลลาตุนกอดแต่พี่น้องครับมีบางคน ใช้คณิตศาสตร์ใช้เรขาคณิตเอามาอธิบายไลลาลตุนกอดว่าอยู่ในค่มบที่27เจ็ดบอกนี่ไงยกตัวอย่างเช่นอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินกอดรว่ามาอัดรอกามาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดริไขรุมมินอัลฟิชะพี่น้องอันหลังจากอาย่านี้ไปแล้วจะไม่มีคำว่าไลลาลตุนกอดแล้วในสุรอัลกอดมีคำว่าไลลาลตุนกอดเนี่ยเพียงแค่สามที่สามอายาเท่านั้น อินนาอัน زلناه في ليلة القادر وما أدراك ما ليلة القادر ليلة القادر خير من ألف شهر เขาบอกว่าที่เขาสรุปและเขาเชื่อว่าไรว่าตุนก้อนตรงกับค้ยี่สิบเจ็ดเพราะไรล่ะตุนก้อนถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์นี้ที่เกี่ยวข้องโดยความหมายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคือไรล่ะตุนก้อนที่มีคุณค่ามีความประเสริฐเนี่ยถูกกล่าวไว้สามครั้งอ้าวเอาเลขสามตั้ง คำว่าไลละตุนก็พี่น้องลองช่วยกันนับซิมีกี่อักษรลามยาลามตาไลาละตุนอัลกอดอลีฟลามกอฟดานรอกี่ตัว 9. เกอา้าวจะเอาเก้าตั้งหรือเอาสตั้งก็แล้วแต่เอาสามตั้งคูณ9ก้าเสามอ่าอันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นเรื่องของเลขาคณิตเรื่องของคณิตศาสตร์แต่เอามาเป็นข้อสรุปในเชิงของหุกลม ว่าไลยละตุนก็ต้องค้ามยี่สิบเจ็ดอ้าวสมมติว่ามันไปตรงกับค้ามยี่สิบเจ็ดจริงแต่ศาสนะนี้คือฟลุกมันไม่ใช่หลักการมันไม่ใช่หลักฐานฉะนั้นบรรดาซอฮาบะแล้วก็สลับเนี่ยนะครับเขาจะถือเป็นหลักการศาสนาเนี่ยจะต้องมามาจากอะไรมากานามินันกีตาบีวสุนนะถึงจะเรียกว่าอิหมุนของที่มาจากกิตาบุลละและสุนนะว่ามากานามินาระแต่ถ้ามาจากศาสนาแล้ครับเขาไม่ถือเป็น ไอ้ไม่ถือเป็นสาระไม่ถือเป็นหลักการฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มันท้าทายเรานะคนที่ยังไม่มีความรู้ก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้เพื่อให้ตัวเรารอดพอเรารู้แล้วนะครับพี่น้องเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วเริ่มต้นออกจากบ้านเนียดให้เพื่ออลัลลอฮฺสุบฮานอตลัลลาฉะนั้นการมีเนียดดีนะ่ะคนเนียดดีคนคิดดีอินชาลอห์ได้ทาดีเราเนี่ยพอเนียดดีอลัลลอฮ์จดให้หนึ่งแล้ว พอเรามาเรียนหนังสือมานั่งฟังด้วยความตั้งใจอัลลอฮฺจดตในอีกหนึ่งเนี่ยเราได้ความดีเป็นสเต็ปสเต็ปมาโดยตลอดเลยแต่นี้พอเรารู้ความรู้นยครับมันจะพัฒนาไปสู่ความเข้าใจเบื้องต้นต้องรู้ก่อนต้องเรียนก่อนเรียนแล้วถึงจะรู้พอรู้เสร็จแล้วมันจะกลายมันจะพัฒนาไปสู่นะครับความเข้าใจพอเรามีความรู้และความเข้าใจมันจะตกผลึกนะครับกลายเป็นอะครับกลายเป็นความเชื่อ ถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราจะไม่มีโอกาสเชื่อเป็นอันขาดเลยแต่พอเรารู้เราเข้าใจเออจริงด้วยพอเข้าใจว่าจริงแบบที่อะไรตรงกับข้อเท็จจริงตรงกับข้อมูลความรู้ใจเราก็ตรงครับเราเข้าใจแล้วนะครับกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตรงกันทีนี้เราเชื่อเราเชื่อพอเราเชื่อเสร็จแล้วเป็นไงครับความเชื่อจะนําไปสู่ความศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายความศรัทธาที่ยั่งยืนความศรัทธาที่แน่นอน แต่ถ้ายังเชื่อบางไม่เชื่อบางยังลังเลอยู่มันจะกลายเป็นชักห้า0บห้าใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แต่ถ้าสาว่าจะใช่เป็นเป็นรอนเออน่าจะใช่นะแต่มันยังมีลังเลอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์เป็นกอลละบบตุซอนอากีดาใช้ไม่ได้เลยให้ให้เชื่อเก้าสิบเก้าด้วยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เชื่อไม่เชื่อแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อากีดาใช้ไม่ได้ลแล้วฉะนั้นต้องเริ่มจะเรียนแล้วก็ ให้มันเป็นความรู้แล้วต้องรู้รู้ยางรู้ยางถูกต้องด้วยแต่รู้ยังไม่ถูกต้องก็เข้าใจผิดงั้นพอรู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องมันจะกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสที่ถูกต้องพอเราศรัทธาพอเราเชื่อพอเราเลื่อมใสมันจะกลายเป็นการเชื่อฟังและสวามีพักพออัลลอฮ์บอกอะไรมาปุ๊บเชื่อเลย <S <S ใช่ไหมครับศรัทธาเลยพออัลลอฮ์ใช้ทําตามพออัลลอฮ์ห้ามละเลิกแต่ถ้าคนไม่เชื่อเลยครับต่อให้อัลลอฮ์พูดเท่าไหร่ ก็ไม่ไม่เชื่อไอ,ไอ,ไอไต้ตรงไม่เชื่ออาจจะเป็นเพราะยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้เองนะครับคนที่จะเป็นหมูก่กัลลับน่โตบางทีโตมาอ,อ,อายุอานามพอสมควรทีเดียวแหละนะครับสติสัมปะชัญญะแล้วก็อเกนบาเล็กเนี่ยนะครับม,มีมีมีส่วนมากทีเดียวด้วยเหตุนี้เองนะครับบรรดาสลับยุคตนตนเขาจึงกันหดนดเงื่อนไขของการเป็นหมูก่กัลลับต้องไอ้ลมุนกับฟ้ามุน รู้และก็เข้าใจถึงจะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายของศาสนาศาส,สนาเอาผิดเอาเอาโทษเอาบาปเอาบุญได้กับเขาแต่ถ้าไม่มีอ้นไม่มีความรู้ไม่สามารถเข้าใจอะไรที่ถูกต้องได้อาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะรู้มาอย่างผิดๆดังนั้นความเชื่อความศรัทธาและการต่ออะการปฏิบัติตามนะครับการสอนมีพักกับบรรลออสุบฮาหนุตาลาเนี่ยมันจะยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเมื่อเราเรียนรู้และก็จริงใจกับสิ่งที่เป็นความรู้ แต่อย่างอย่างที่อาจารย์อามัดบอกแล้วครับยาละมูนอัลฮิรัมินัลฮายาติดดุนยาอาจารย์ฟริดบอกแล้วเรื่องอื่นรู้หมดเลยเรื่องดุนยาเนี่ยรู้หมดเลยวะฮุมอานิลอาคริเอรติวอฟิลูนแต่กับเรื่องอาคริเขาทําเป็นมึนๆน,นะอาจารย์าอามัดในหัวข้อสุดท้ายบอกคนไม่รู้เลยซาลามิน <c oughs> ตัวแรกผมอ่นานซาลีมีนเอหัวข้อเขาสามคนไม่รู้ทําไมซาลีมีนซาลามึนนะวันนี้มีทั้งซาลามินแล้วก็ สารน้องเลยเนี่ยวันนี้นะ <c oughs> นะก็คงจะมอบเป็นสาระความรู้กับพี่น้องในช่วงแรกเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับจะจากันลอมพี่น้องครับที่เราต้องเรียนนะะมันวาจิบบนเรานะเรานี่รักตัวเราเวลาเรารักตัวเราแล้วเนี่ยถามว่าเราไม่รักครอบครัวเราเลยคนใกล้ชิดรักไหมรักเวลาเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันถูกไอ้ที่เราทํามามันผิดเราต้องเปลี่ยนแปลงไหม เปลี่ยนแปลงเราก็อยากจะต้องไปเปลี่ยนแปลงแต่นี้สําหรับคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้ผมนึงบอกว่าวันนี้มีเยอะวันมีเยอะอะไรคือไม่เอารู้เอาชี้ไงไม่ได้มี5ประการเลยอย่างที่อาจารย์ยุลลอบอกไม่เรียนไม่รู้ไม่ฟังไม่สนไม่อะไรสิ้นข้าไม่สนใจเลยถามว่ามีไหมมุสลิมแบบเนี้ยมีแล้วมันจะรอดไหม่ะ และในขณะเดียวกันความเชื่อหลากหลายอัดเข้ามาอัดเข้ามากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นนี่ถูกนี่ถูกข้าสวรรค์ข้าสวรสวรค์ไอ้นั่นผิดอ้โห,หูเต็มไปหมดเลยทําไงอะทำไง,ำไงวันนี้อะไรเป็นวัคซีนป้องกันพอพูดถึงไอ้รหัสลับเนะี่ยอ๋อวันนี้เวลาเราเรียนเราจะได้รู้ถ้าใครไม่ได้เรียนนะ่ะมันสาวว่าจังเลยเราไม่เคยรู้เลย,เ,ยเรียนมานี่นะตั้งแต่เด็กยันโตไม่เคยได้รู้เลยโอ้โไหไ้นี่รู้ลึก อะยกตัวอย่างอีกเรื่องพวกในกลุ่มซูฟีตริกัตนี่ขาเจาะลึกเลยเจาะลึกแบบคิดเองนะาอาพีน้องลองคิดดูคำว่าลาอีลาฮิลลอก่อน mm hmm. นับดิมีกี่อักษรลามลองตั้งเลยล ah าอิลาฮิลลอ์ใช่ไหมลามอลีฟอลีฟลามฮาอลีฟลามอลีฟอลีฟลามลามฮาสิบสองอักษร นับเพื่อ,อพี่น้องกลับไปเขียนที่บ้านก็นได้บางคนบอกเฮ้ยจริงเหรอกลับไปเขียนที่บ้านมันจะมีส,ส,มมมมมสิบสองสอักษรลามอเลฟอเลฟลามฮาอเลฟลามอเลฟอเลฟลามลามฮาสิบสองไปดูมุฮัมมัดุลรอซูลเหรอมีมฮามีมดานรอซีนวาวลามอเลฟลามลามฮาสิบสองไปเรียนเนอมาดีนาเขาไม่มีสอนหรอก มีไหมไม่มีน,นี่เขานานไปเรียนมาดหนานะไม่มีรักแต่สายสูฟีตริกัตมีใครมันลึกซึ้งกว่าลาอิเล,ลลลอสิบสองมูฮัมมัดุรอซูลลอสิบสองสิบสองกับสิบสองเป็นยี่สี่วันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงนั่นไงพวกแกไม่รู้อะไรเห็นยังเขาสนกันอย่างนี้ ขาบอกอาจารย์บนเวทีหรือไอ้พวกเอ้ยพวกนี้รู้เปลือกนอกของเขานี่แก่นรู้ลึกละอิลาฮิลลอฮ์สิบสองมุฮัมมัดุลรอสุลลอฮ์สิบสองฉะนั้นทุกลมหายใจละอิลาฮ่อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสุลลอฮ์ยี่สิบสี่ชั่วโมงสิบสองกับสิบสองกลางวันกลางคืนมียี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็คือในหนึ่งวันถามหน่อยตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะไรเวะลาลัมเคยอ่ะ อบูไรรอิบนอับบาสอิบนอุมารท่านอิบนุมสอูดมามาเอ้ยลายลนะ د, ิเรื่อมลอมีสิบสองนะมุฮัมมัดเอออย่างนั้นว่าไปแต่นี่ไม่มีไม่มีแล้วมานั่งยิดเองเออเองเวลาถามไปถามมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะอัลลอฮ์ดนใจให้ได้ไปคุยกันหรอจบไหมล่ะกีกูจบไหม พวกมึงน่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกูน่ะไปคุยกันัล้์มาเฮ้ยตายแล้วตายแล้วพวกกูนี่หลอยช่วยเลยกูปังหมวกมึอเลยกูมึนมึนก็นี่ไงมันเป็นอย่างนี้กงพี่น้องครับเราถึงได้ต้องเรียนเพื่อที่จะป้องกันน่ะไหนจะกระแสในเฟซบุ๊กเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดหัดติษบางคนหัดติษวัลลบทมีทั้งถูกมีทั้งผิดเราจะเอะไรป้องกันน่ะ ในเดือนรอมฎอนใช่ไหมใครที่ละหมาดในอตรอแวะคืนแรกได้ผลบุญเหล่านั้นคืนที่สองได้ผลบุญนะเต็มไม่หมดแล้วโอ้โหสามสิบคืนเรานั่งอ่านยิ้ม <c oughs> แม้มโกหก,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 กทั้งหมดโกหกทั้งหมดไม่รู้ความจริงกันหรอแักบัตอัลลอฮ์เป็นฮะดิษเมาดัวอุป,ปโลกความรู้สำคัญไงอย่างที่อาจารย์ตุลอบอกวันนี้ถ้าท่านไม่เรียนรู้นะ แล้วท่านจะมาบอกว่าวันกิยามาเนี่ไม่มีข้ออ้างสําหรับอัลลอฮ์เลยนะผมบอกนะไม่มีข้ออ้างเลยว่าฉันไม่รู้อะไรอฮาทำไมไม่เรียนนะ่ะทาไมไม่เรียนอย่างน้อยขั้นพื้นฐานต้องเรียนแต่นี้เราคิดที่จะไม่เรียนไม่สนใจไม่อะไรแล้วเวลาใครบอกอะไรโอ้ยไอ้บวกนี้ดีแต่ปากงั้นถ่ายรูปถ่ายอะไระอะไรก็บิดาเลยก็ผิดเลยทำไมนบีไม่มีไปนั่นนีกแล้ว เวลาไล่ไปไล่มานูนไปแล้วงงินงินไปทำหัตขีอเตไปไหนแล้วใจเย็นๆแม,ม่เหมือนผมเมื่อก่อนแหละสมัยก่อนก่อนที่ผมจะมานั่งตรงนี้จะมายืนอยู่จุดเนี้ยพอกันเลยอไอ้พวกคณะใหม่กูละเกลียดผมผมบองตรงมันไออไรมันกับอัลลอฮ์ไออไรกันนบีไอารไรกันนบีเคยเห็นใน,ในบี่เราอย่างกวนเลยเคยเห็นนบี่อ อัลเหรอเอออะไรกับบิดอะอะไรกับบาปอะไรกับบาปงั้นงถ่ายรูปม่งคิดนู่นคิดนี่นั่งไปทําฮัตอันนั่งขึ้นบินไม่ไม่ขี่อูดล่ะพี่น้องฟังให้ดีนะก็เพราะเราไม่รู้ไงแต่ก่อนเราไม่รู้ผมก็ใช้อย่างนี้แหละเคยโตไอ้บวกนี้เลอะเธอไอ้บวกตะแบงกูละเกียดเกียดมากูอยากตบมันคิดยังไงไปดูฮะดดิสนไปดูฮะดิสผมบอกแล้ววันนี้ต้องจบด้วยหลักฐาน มีการรายงานจากท่านรอฟิยาบินคอดิดรดิยัลลอฮุอันกอลกอดาีมันบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนาวะฮุมยะบูรูนันนักละยะกูลูนะยูลักลิฮูนันนักคืออย่างนี้จากท่านรอฟิยาบินคอดิดเป็นสหายบ้างของท่านรอซูลุลลอฮิ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางถึงมะดีนา พอเดินทางถึงมาดินาเนี่ยมันก็ผ่านในสวนอินทาลัมว่าหุมยะบุรุน,นักพวกเขาเนี่ยกำลังผสมเกสรอ,อินทผลัมเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยพี่น้องเห็นมาสมัยก่อนบ้านเราไม่เคยได้กินเลยเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้นะผมตอนเป็นเด็กนะผมอยู่เอกมัยนวลน้อยมีหลายบ้านปลูกต้นอินทผลัมพอขึ้นมาลูกออกมาสักพักแงะถูกไหม ออกมาเม็ดท่านมนรวงแล้วกินไม่ได้เป็นอะไรมึงวะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเน่ยเขาบอกมาตั้งพันสี่กว่าปีแล้วในขณะที่ท่านนาบีเดินทางเดินผ่านสวนกินป่าลำใช่ไหมอาหรับเนี่ยกำลังผสมตัวผู้ตัวเมียเขาจะสลัดเกสรกันใช้เกสรตัว ตัวไหนไปผสมตัวไหนไม่รู้ตัวผู้เอามาผสมกันแหละตัวผู้ตัวเมียนะต้นไม้มันจะมีตัวผู้ตัวเมียเอามาผสมกันนั่นแหละมันถึงจะออกนบ,บีเห็นนบ,บีก็ถามว่ามาตสน,อนาอุนทำอะไรกัน,น ون, ท่านทำ,ะไ,ทำะไรการมาตสนาอุนท่านทั้งหลายทำะารกัรแลวพวกคือคือคือ,เ,อ,อเสร็จแล้วอะไรกอลูฮุนนานสนาอูอืม พวกนั้นก็บอกว่าอะไรเขาก็ผสมอินผสมไม่ผสมไม่เก,เกสรอ,อะไรตอะไรกันเนี่ยนะเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าละอันล,ละกุมเราลำแต่อาลูกานะ่ะคอยรอไม่ทําจะดีกว่ามั้ยคือเป็นความคิดของนบีไม่ใช่อะ่ะมองดูแล้วคือมีหลายสำนวนมากฮะดิษในแนวนี้มีหลายสำนวนมากสรุปให้ฟังว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันมีหลายสำนวนบางทีนบีบอกอย่าทําเลย ไม่ใช่อะไรบ้างนะเอาละนบีบอกอย่าทำเลยไม่ทำจะดีกว่าฟัตโรกูพราะพวกชาวสวนที่เป็นซอฮาบ้าพอรู้ว่านบีบอกอย่าทำดีกว่าไม่ต้องไปผสมหรอกนบีบอกไม่ไม่น่าจะใช่อ่ะทำอย่างเงี้ยไม่เอาเลยเลิกทําเลยฟัตรกูก็ทิ้งการผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียทิ้งเลยนะไม่เอาละไม่เอาใครตังนบีมีรายงานว่าฟานาฟาบดเอาฟานากาอซดก็คือความหมายตรงนี้ก็คือว่า มันตายอ่ะม,มันไม่มันไม่ออกลูกอ่ะจากที่มันเคยออกบานเลยโอ้โหเป็นพวงเป็นอะไรอินทผลามันไม่ออกเลยมันมออกน้อยเจ๊งขาดทุนเสร็จแล้วทําไงฟากอล่ะฟะสกรูดาลิกาละหูพอเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับไอ้ต้นอินทผลาที่เขาเขาเวลาเขาไปจะจะผสมบอกอย่าผสมเลยใครบอกนีบีบอกเพราะเขาไม่ทําจริงผลผลิตไม่ได้ ร้องเรียนไปหานาบีอีกนะ่ะไปกล่าวไปบอกกับน,นบีก็น,นี่ยดูดิตัง้งท่าทันบอกมาพอท่านไม่ทํำปุ๊บจะจบจบต้นมงต้นไม้ไม่ขึ้นเลยไม่ออกดอกออกผลอะไรจะอะไรเลยนบีบอกว่าไงเอาฟังให้ดีนะสําหรับไอ้ใครที่บอกว่าให้กี่อูดไปไปอะไรนะไอ้ไปมุกก้ะนะ่ะ ให้ขี่อูดไปมุกอปังให้ดีนี่คือข้อเฉลยที่ผมก็ต้องมาร้องอ๋ออัลฮัมดุลิลล่ะเออผมเข้าใจแล้วอะไรนบีบอกว่าไงอินนามาอันาบชารนบีบอกแท้จริงท่านก็เป็นคนเหมือนกับเจ้านี่แหละอิดาอัมรตุกุมบิชัยอิมมินดีนิกุมปะกุดูบิเมื่อฉันได้สั่งใช้พวกเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนีที่เป็นเรื่องราวองศาสนาเนี่ย ฟักูดูบิเอาไปไปฏิบัติถ้าเรื่องศาสนานะเอาไปไปฏิบัติวิจาอมรตุกุมบิชัยอินมินรอีแต่ถ้าฉันได้ใช้พวกเจ้าด้วยกับทัศนะที่อาจารย์ดุละบอกมีทัศนะความคิดเกี่ยวกับเรื่องดุนยาเอะมันไม่ใช่มันน่าจะอย่างนั้นนะเอะห้องน้ำมันน่าจะอยู่ด้านขวานะอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี่ยแต่ถ้าอันไหนเป็นทัศนะ เป็นความคิดของฉันที่ไม่เกี่ยวกับวะฮีฟาอินนามะอานาบัชาร์อัลลอฮ์ครับํำนวนบนรรดาอัลลอฮ์ฉันก็เป็นคนเหมือนกับเจ้าเนี่ยแหละมีถูกและมีผิดถ้าเป็นเรื่องศาสนานะให้เราเอาแต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยอยาอาจจะถูกและอาจจะผิดนี่ไงพี่น้องครับวันนี้มันเฉลยแล้วมันเฉลยแล้ววันนี้เราจเอาอะไร ในเรื่องศาสนาเชิญให้ตามแต่อย่าเติมบ้านเราในเรื่องศาสนาเราเติมแต่ในเรื่องดุนยาเราตามในเรื่องดุญญนยาเนี่เราไม่ได้ไม่ได้อิดจะเติมเลยนะมีบ้างไหมผมเคยพูดเสมอมุสลิมเราอะผลิตเตารีดนหน่อยอุสมานการเตารีดมีในเรื่องดุญญนยาเนีเอาที พัดลมนึกตวงผลิตกันได้ไหมแค่ใบพัดก็เดี๋ยวมึงเอ้ยเดี๋ยวมึงร่อนใส่หน้าแล้วมึงเปิดถ้าพวกเราผลิตนาเดียเด๋ยวเดี๋ยวอะก็ในดุนยาเนี่ยเราไม่คิดไม่ได้ทั้งทั้งที่เขาให้เชิญเลยจะเพิ่มจะเติมเสริมแต่งอะไรจะอะไรเชิญเชิญเราทําไม่ได้แต่ในเรื่องศาสนาเนะี่ยก็ให้เราตามแต่เราเติมไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ ไม่ใช่สอนลายเลียนล้ออัลลอฮ์สอนเฉยๆนะเดี๋ยวกูสอนให้มีสิบสองตัวเป็นไงเจ๋งไหมมูฮัมมัดดุรัซูลอัลมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์สอนแค่เนี้ยเดี๋ยวกูเพิ่มให้มีสิบสองอักษรเจ๋งไหมใครสอนอ่ะคิดคิดเองเออเองต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมถึงบอกถ้าเรื่องศาสนามันไม่ได้ยากอะไรเลยเรามีหน้าที่ตาม หลักการมีไหมมีจะทำฮัตอ่าดูนบีทำไงละหมาดนาบีทำไงมีรายงานไหมมีเราสาวว่าไม่ใช่ในยุคนบีมีตายไหมมีเขาทำไงทำบุญสามวันเจ็วันเนอะก็อย่างที่ผมบอกอะเวลาไอ้อะไรทำบุญสามวันเจ็ดวันเขาบอกทำไมไมงมีหลักฐานอามีธตรงไหนกุนเปย์กูลแน่าอาสูรยาซีนมาว่า คุณยฟกุลเกี่ยวไรมีเจ็ดอักษรกาบนูนฟ้ายากาฟเว้านูนมีเจ็ดอักษรหลักฐานการทำบุญเจ็ดวันนี่จะเป็นลูกผมนะมตกคว่ำเลยนะมึงได้แค่เนี้ยเด่อผมจะบอกมึงคิดได้แค่เนี้ยเด่อแล้นี่คนอื่นเราไม่มีเราทำไม่ได้ไงลัสตะไลฮิมบิมูซสอยตือที่อัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเจ้าไม่มีหน้าที่ไปบังคับเขาไม่มีไม่มีอำนาจเหนือเขานะได้แต่บอก แต่ถ้าเป็นลูกหลานเรานะแล้วมาเถียงงี่นะมาใกล้ๆหน่อยเด็กจะทําอะไรดูเดี๋ยวกูจะทําอะไรให้ดูกูไม่คิดเลยว่าสมองมึงจะมีแค่นี้ผมจะพูดกับลูกเลยวันนี้เรื่หลักฐานทําบุญเจ็ดวันมึงไปเชื่อมาอย่างนี้ยนะไหนมาใกล้ๆกูหน่อยสิแต่วันนี้มีคนเชื่อวันนี้ถึงไี่บอกว่าพี่น้องต้องเรียนรู้แล้วผมน่ะน,นารักนะละอินอุลลมุฮัมมัดูรรัูลอละ เรามีกันทุกคนด้วยความรักพี่น้องครับก็อยากจะบอกสิ่งที่มันถูกต้องแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่มีสิทธิ์บังคับฟังแล้วกูไม่เชื่อ,เ,อเรื่องของท่านผมไม่มีสิทธิ์บังคับท่านเลยเชิญเลยเพราะอิดายะเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ผมได้จะบอกสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้เป็นผิดวะฮะดใดนาหุนนจดาย์อย่าลืมนะอัลลอฮ์บอกเราได้ชี้แนะแล้วนะระหว่างสิ่งถูกกับสิ่งผิด บอกแล้วนะอัลลอฮ์บอกแล้วนะอันนี้ถูกอันนี้ผิดวดา่าไดนาหุนนั่นจะได้แต่มนุษย์เรื่องที่จะเดินผิดแล้วไปบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เปิดใจขอร้องคิดใหม่ทมําหมอัลลอฮ์ไม่เปิดใจหรือเราหรือเราไม่ยอมทําดีเองมีอีกหลายเรื่องนะครับที่คงจะให้อาจารย์ฟริปสรุปในช่วงท้ายกันแล้วกันอาจารย์ครับ หรือว่าเดี๋ยวจะมีต่อก็แล้วแต่ถ้าไม่มีแล้วอาจารย์สตะกอ้อเวลาให้เลยเชิญครับยังโองั้นเอา,เอา,เอาขอขอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเห็นกระสิบว่าหมดเวลาพอดีคือหน้าที่ของเราเนี่ยเราเพียรพยายามให้ได้มากที่สุด เพราะว่าแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีภูมิอาจจะมีปัญญาสมองที่ฉับไวกว่าคนอื่นคนอื่นบางคนอาจจะอา,อาจจะคิดช้ากว่าคนอื่นแต่หน้าที่ของเราก็คือเราทำให้ดีที่สุดแล้วก็หมั่นขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานวตะอาลาที่อาจารย์อาหมัดบอกว่าบางครั้งเนี่ย เราไม่ได้ใช้เพียรค,ความเพียรพยายามของเราแต่เราก็ไปโยนให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับมันถ้าสิ่งที่ดีๆประสบกับเราแล้วเราบอกว่าอัลลอฮ์ให้นะอัลฮัมดุลิลละแต่เราเอาความเลอะเทอะของตัวเราเองเนะี่ยไปโยนให้กับอัลลอฮ์ไม่ใช่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนมันจะได้มากน้อยขนาดไหนเรามอบให้อัลลอฮ์ เราเริ่มต้นก่อนเพราะอาลัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอลัลลอฮ์ยืนยันนะฮัตตาอยู่กัยิรูมาบิอัลฟูซิฮิมจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองวันนี้เราเรียนรู้เราศึกษาเราหาความเข้าใจคือไม่ใช่เรียนให้รู้เพราะคนรู้ไหนเยอะแต่ถามว่าแล้วคนที่เข้าใจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของศาสนาจริงๆในเรื่องนั้นๆจริงๆเนี่ยมีกี่คน ผมไม่ได้บอกว่าตัวผมหรือคนบนเวทีปัญหาว่าเราเนี่ยรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายในเรื่องของศาสนานั้นๆมีกี่คนจะเข้าใจได้ยังไงอ่ะผมบอกตั้งแต่ต้นมันมีอาซารมันมีตัวบทมันมีหลักฐานแล้วก็มันมีร่องรอยจากซอฮาบะให้เรื่องทั้งหมดเอาย้อนกลับไปพอเรื่องทั้งหมดย้อนกลับไปเอามันก็ติดปัญหาอีกแล้วอย่างที่อาจารย์อามัดบอกไอ้ก,ก้องนีง่แหะมันไม่บิดา์เลย อาจจะไปทำพัดทำไมไม่ขี่อูดนี่เรากำลังแยกจำแนกไม่ออกระหว่างเรื่องดุนยากับเรื่องของศาสนาถามว่าทำไมต้องแยกล่ะก็ฮะดิษีอาจารย์อามัดอ่านไปให้ฟังนั่นแหละคือตัวบทหลักฐานที่นบีสอนให้เราแยกนบียืนยันในท้ายฮะดิษบอกว่ามาแกนามินอัมริดีนิกุมฟาอีไลยะอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้ากลับมาเอาจากฉันไป เรื่องศาสนาเอาจากนาบีหน้าที่ของเราคืออิตบะตามนาบีว่าไงอัลฮาบะเขาทํากันยังไงหน้าที่เรื่องศาสนาไปดูว่านาบีใช้อย่างไงอะไรยังไงส่วนเรื่องของดุญญนยานบีว่าไงมาแก้นามินอุมูริดุนยากุมอะไรที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้าอันตุมยาอลลมมินนีพวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีกว่าฉันเพราะงั้นจากคําของนบีตรงนี้บรรดาอุลามะเอาไปวางเป็นกฎเกณฑ์ จำแนกระหว่างเรื่องดุนยากับเรื่องศาสนาเป็นกฎว่าอย่างไงกฎที่บอกว่าอัลอัสลุฟิลอิบาดะอัตจาริมเรื่องศาสนาพื้นฐานของมันก็คือฮารามไม่ใช้อยาธรรมจากคำของนบีอุลมามะเอาวางเป็นกฎว่าเรื่องของศาสนาไม่ใช้อยาธรรม เรื่องพื้นฐานของศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องห้ามไม่ใช่คิดเองเออเองทําเอง,เ,องเรื่องศาสนาไม่ใช้อย่าทำเพราะงั้นเรื่องศาสนาต้องไปดูว่าใช่ไหมแต่พอเรื่องดุนยาละอัลอัสลูฟิลอาดาดเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาอัลอิบาฮะเรื่องของดุนยาพื้นฐานของมันคืออนุญาตก็งั้นไปดูสิห้ามไหมถ้าไม่มีหลักฐานห้ามเชิญจะทํามาค้าขายจะขายอะไรอะไร,ะไรยังไงถ้าไม่มีหลักฐานห้าม เพราะงั้นระหว่างเรื่องดุนยากับเรื่องศาสนาเรื่องดุนยาต้องถามว่าใช่ไหมเอ้ยโทษทีเรื่องศาสนาต้องถามว่าใช่ไหมเรื่องดุนยาต้องถามว่าห้ามไหมตอนนี้พอเราไม่เข้าใจหลักเราเอาไปปนกันไหนเราจะทำอย่างนี้ไหนหลักฐานห้ามทําเป็นศาสนาไหมถ้าทําเป็นศาสนาต้องถามว่าศาสนาใช่ไหมไม่ใช่ไปถามว่าห้ามไหมเพราะงั้นพิธีกรรมหลากหลาย ที่เราคิดประยุกต์กันขึ้นมาเองแล้วเที่ยวไปถามหาหลักฐานห้ามห้ามไหมต้องดูว่าที่ทำเป็นศาสนาใช่ไหมถ้าไม่ใช่นั่นแหละคือฮารามห้ามไม่ให้เราคิดเองเออเองทำเองประยุกต์เองแต่งเองเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในการตราบัญญัติศาสนาในวางงานวางกฎเกณฑ์ของศาสนาเพราะงั้นจำแนกอา้าวเรื่องอะไรเรื่องกล้อง เรื่องกล้องมันเรื่องดุนยารือเรื่องศาสนาล่ะถ้ายังจำแนกไม่ได้เรื่องกล้องเรื่องดุนยาหรือเรื่องศาสนามันมันอย่างนี้เอาล็อกเงไม่เอาโทษแล้วมั้ <c oughs> งจะได้ไหมครับก็เนี่ยเนี่ยอย่างนี้หัดยานั่ก็ถ่ายนี่ก็ถ่ายถามว่าใครได้บุญมากกว่ากันไม่เกี่ยวเข้าใจยังนนั้นใช้มือถือถ่ายอันนั้นใช้กล้องถ่ายอันไหนได้บุญมากกว่ากันไม่ใช่แต่ใครน่าจะเออถ้าถ่ายไปไป,ไปให้ที่บ้านดู ให้ไปได้ดูเหอะได้บุญละใช่ปะเออได้รู้เรื่องราวของศาสนาแต่ถามไอตัวนี้ไอ้เนี่ยอย่างนั้นใครได้บุญไม่เกียวเรื่องดุนยาและนบีบอกอันตุมอะละมูบิอามริดุนยากุมพวกท่านในรู้ดีกว่าฉันอีกไปที่ไปคิดเอาลัก่วนมากแขกคิดไม่ค่อยได้ผมเองก็คิดไม่ค่อยได้ใช่ปะละ่ะเราตามเขาอย่างเดียวเลยนะดุญญนยาเนี่ยเราต้องยอมรับนะเราตามเขาอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่นบีบอก ท่าน,นรู้ดีกว่าฉันไปคิดเอาทำมาเลยถ้าเรื่องดุนยาทำได้ไหมแต่นบีบอกไอ้สิ่งที่นี่ให้ตามฉันเติม,มฉันเติม,มก็คงฝากในช่วงท้ายนะครับว่าก็เอาชนิดที่เป็นทิ้งท้ายไว้ก็แล้วกันว่าใครที่สร้างโรงเรียนมัสยิด หรือบ้านหรืออพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นเสาเอกเสาโทเท่ากับว่ากำลังเชื่อเรื่องเทพรักนะเพราะที่เขาทำกันนะ่ะมีความเชื่อมาจากเทพรักเทพรักเป็นเทวดารักษาป่าไม้คนสมัยก่อนบ้านตึกไม่มีก็ต้องไปตัดอะไรตัดไม้พบตัดไม้มาก่อนจะเอาไม้มาทำก็ต้องเทวดาเขาก่อนบูชาเขานะและแขกเรา บําอ๊บไปยุ่งในกับตัาบอิมามนะไม่อย่าไปทะเลาะเขาคุยเขาดีๆอิมามอิมามขึ้นแล้วเองแล้วเธอในอิมามชื่อเรื่องเทพรักเลยนะแล้วก็เตรียมวิ่งกันให้ดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ว่าบิลลาฮิตตฟิกวุลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์